เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจะชวนคุยเรื่องของดราม่าการเงินเรื่องคนแก่ทั่วโลกกำลังสูญเงินเก็บซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ที่ผมพูดคนเดียวนะมันเป็นเรื่องของทั่วโลกเลยนะครับมาพูดกันว่าเฮ้ย pension fund หรือกองทุนเกษียณอายุเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่สูญเสียมูลค่าหรือเรียกว่าคนที่อายุเยอะเนี่ยกำลังสูญเสียเงินเก็บประมาณนั้นนะครับพี่ทีอะอะไรก่อนพี่ทีเห็นว่ายังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับโอเคจริงๆก็ต้องบอกครับว่าสาเหตุที่หลายคนบอกแบบนี้ครับก็คือมันเนื่องมาจากตัวของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแหละทำให้ตัวของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นสินทรัพย์การเงินที่กองทุนบำเหน็จบำนาญหรือว่าสวัสดิการทั่วโลกเนี่ยลงเป็นหลักนะต้องใช้เงินก่อนแต่ถ้าเราพูดถึงความเป็นจริงในระยะยาวแล้วจริงๆอะคิมเรื่องของการที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากองทุนเกษียณอายุทั่วโลกมีแนวโน้มจะล้มละลายเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนอยู่แล้วมันเป็นทิศทางที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยกองทุนบำเหน็จบำนาญตั้งขึ้นมาเนี่ยครับก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเนื่องด้วยสมมติฐานที่ว่ากำลังคนหรือว่าวัยทำงานเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆเกิดมาแสดงว่าฐานจะใหญ่ขึ้นจะมีคนเอาเงินมาจ่ายเข้ากองทุนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ภาพมันกลับกันประชากรของหลายๆประเทศเนี่ยกำลังเข้าสู่ขาลงวัยทำงานกำลังเข้าสู่ช่วงพีคไปแล้วนั่นแปลว่าอะไรโอ้โหคนรอรับเงินอ่ะเพียบเลยแต่คนที่เคยใส่เงินอ่ะจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยกองทุนจะอยู่ได้หรือคิมถูกไหมแต่ต้องบอกก่อนว่าแต่กองทุนในหลายประเทศอย่างเงี้ยเช่นพวกกบขเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเป็นเจ้ามือบางประเภทและในหลายประเทศก็จะเป็นเรื่องคือรัฐบาลต้องช่วยออกจากครึ่งนึงแต่ว่ากองทุนที่มีรัฐบาลเนี่ยคอยช่วยออกช่วยสนับสนุนเนี่ยก็จะต้องมีความเสี่ยงต่ำกว่าที่กองทุนเลี้ยงดูตัวเองโดยเฉพาะถูกไหมที่เป็นเอกชนเพียงว่าก็กองทุนหมดก็จบนะคุณเงินคุณก็สูญคุณต้องเข้าใจความเสี่ยงแต่ณตอนนี้ฐานะการคลังของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็ใช่ว่าจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงตอนนี้มันมาแล้วการเนี้ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยดอกเบี้ยขึ้นราคาพันธบัตรทั่วโลกเนี่ยเป็นขาลงความเสี่ยงของกองทุนเหล่านี้เลยเพิ่มขึ้นมาอยากให้เห็นภาพรวมแบบนี้ก่อนไม่ใช่ปัญหาเพิ่งเกิดใช่ๆที่จริงเนี่ยเวลาเราพูดถึงระดับประเทศนะพี่ทีนะเราจะคิดว่าประเทศใหญ่มากแบบดูแลได้ทุกคนแบบว่าเฮ้ยคุณก็ควรต้องเลี้ยงดูดิคนแก่เนี่ยความเท่าเทียมก็ต้องจัดการการศึกษาก็เหลื่อมล้ำสุขภาพก็ต้องมีเฮลท์แคร์ประกันสุขภาพหรือเรื่องรักษาพยาบาลทุกคนต้องมีหรือเปล่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งการศึกษาทั้งอาจจะโครงสร้างพื้นฐานด้วยไหมเอาอาการแพทย์ด้วยทุกอย่างต้องพื้นฐานนะครับแต่ความจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเองหรือประเทศเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้เข้มแข็งอะไรขนาดนั้นเนาะเราเห็นบางประเทศเนี่ยต้องเรียกว่ามีคำพูดว่าบางประเทศอ่อนแอยิ่งกว่าบริษัทมหาชนบางเจ้าอีกนะครับหมายถึงว่าประชาชนอ่ะเข้มแข็งกว่าอีกอย่างเช่น Apple เงี้ย Microsoft Google เงี้ยแกร่งกว่าบางประเทศแน่นอนมั่นใจเลยนะครับพอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นภาพได้ว่านโยบายบางอย่างที่เป็นประชานิยมหรือว่าเป็นอะไรที่ฟังแล้วดูดีนะเพื่อสังคมเพื่อชุมชนเพื่อก้าวความเหลื่อมล้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าทำจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนั้นอาจจะเวิร์กตอนที่การโกรธของโลกของประเทศที่มันทำได้ดีนะครับแต่บางช่วงเวลาอาจจะไม่เวิร์กแล้วนะครับสุดไปอ่านรีเสิร์ชตัวหนึ่งมาเขาบอกว่าเมื่ออดีตเนี่ยนะครับในช่วงเบบี้บูมเมอร์เป็นช่วงที่เด็กเกิดใหม่เยอะนะโดยการที่มีคนเกิดใหม่เนี่ยมันทำให้ GDP โตอยู่แล้วนะครับเพราะ GDP มันจะเท่ากับเรื่องของ productivity และจำนวนประชากรที่เติบโตขึ้นอันนี้พูดถึงประเทศนะครับถ้ามีคนเกิดใหม่เยอะถ้ามีคนทำงานเยอะภาษีก็ต้องเยอะขึ้นถูกไหมฮะคนทำงานสร้าง productivity ในประเทศก็จะเติบโตร่ำรวยขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้ากับการถ้าช่วงนึงเป็นช่วงที่คนแก่เยอะแล้วก็คนทำงานน้อยมันก็กลับกันก็คือคนบริโภคเยอะแต่คนทำงานน้อยหรือคนที่ต้องดูแลเยอะถูกไหมฮะแต่คนทำงานน้อยอันนี้ต้องตัดคำว่าพวกแบบเรื่องของมนุษยชนตัดเรื่องของแบบความแบบนี่ก่อนนะเราพูดถึงเศรษฐศาสตร์นะตัวเลขกันก่อนนะงั้นเดี๋ยวจะเริ่มแบบจะมีความเกี่ยวเนื่องจะตีกันจะคุยกันงงนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยหมายความว่าในตอนเนี้ยในอย่างหลายประเทศในอเมริกานะครับตัวเลขน่าสนใจมากวิธีเขาบอกว่าคนที่เกษียณอายุเนี่ยประมาณ 40% ของคนทั้งประเทศเยอะนะอันนี้ผมรู้พูดถูกแต่เพราะผมอ่านเสร็จมาอเมริกาคือ 40% น่ะเป็นคนที่แบบอยู่ในช่วงเบบี้บูมเมอร์ละของทั้งหมดสัดส่วนคือใหญ่มากแปลว่าคนเกิดใหม่น้อยนะครับอย่างไทยเราเองเนี่ยไม่รู้ว่าไทยเราหรือไทยเรามักเขาบอกว่าคนที่ต่ำกว่าอายุ15เนี่ยน้อยเริ่มน้อยลงละน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนที่แก่นะครับหมายถึงว่าคนเด็กเริ่มน้อยกว่าคนแก่ซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่า productivity เนี่ยนะครับในฝั่งของประเทศโดยรวมจะลดลงเพราะว่าคนสูงเยอะๆถูกไหมก็ต้องบริโภคเยอะต้องดูแลค่าใช้จ่ายเยอะนะครับรวมถึงคนใช้ภาษีน้อยลงด้วยอ่ะมันก็เลยเป็นปัญหาโครงสร้างที่เกิดขึ้นมาซึ่งถามว่าตอนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่โลกเนี่ยเติบโตจากเบบี้บูมเมอร์เนี่ยทั้งโลกมันเติบโตขึ้นจริง
มายถึงว่าเศรษฐกิจของโลกอ่ะมันถ้าเราไปโดนไปแทร็กนะพี่กินนะ GDP ของโลกนะมันอัตราเร่งตอนช่วงเบบี้บูมเมอร์คือหลังสงครามโลกใช่ไหมเร่งสูงมากเลยเพราะเราใช้เหมือนสดอ่ะสดซิงกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มกลับขาแล้วไงแล้วไม่พออันนี้คือเรื่องประชากรศาสตร์นะเรื่องประชากรเนี่ยแก้ยากมากคือจะแก้ไงอัดฉีดเงินช่วยได้ไหมไม่ได้สิเอาพี่ที่พูดเรื่องประชากรศาสตร์ก่อนพี่เคยเขาพูดกับผมว่าการเข้าสู่ของตัวคนเขาคนแก่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แก้กันง่ายๆแล้วประเทศที่รวยๆยังกระอักเลยยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมต้องขอรีแคปคลิปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ถ้าถามผมนะ40% เนี่ยของอเมริกาเป็นเบบี้บูมเมอร์ผมน่าจะเป็น40ล้านคนมากกว่าคิมเพราะว่าของอเมริกาน่าจะเข้าสู่สังคมคนแก่เฉยๆเพราะว่าตามหลักแกนแล้วเนี่ยสังคมคนแก่แบบสุดยอดเหมือนที่ไทยมันจะเข้าคือ 20% ของของจำนวนประชากรเพราะนั้นน่ะอเมริกายังไม่เข้าแน่นอนเราเข้าก่อนเพราะน่าจะเป็น40ล้านคนแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าประชากรอเมริกันมีประมาณ300กว่าล้านคนถ้าไม่พอยังมีนิวบลัดอะเลือดใหม่อยู่กับคนเก่งๆที่เขาอยากจะขอสัญชาติอเมริกันก็เข้าไปเรื่อยๆว่าเขาจะมีระยะเวลาที่ยืดไปกว่านี้อย่างที่คิดบอกแหละคือถามดูอ้าวก็ฟังแล้วฟังดูง่ายเนอะก็สังคมคนแก่คนเกิดน้อยก็ทำให้คนเกิดเยอะสิถูกไหมมันฟังดูแก้ง่ายมากเลยก็เอาสิคุณแบบคุณมีคุณสองคนแต่งงานกันคุณก็มีลูก3-4คนไปสิถูกไหมเออแค่นี้แนวโน้มประชากรก็เพิ่มขึ้นแต่ถามว่าเอาจริงๆเถอะณตอนเนี้ยแค่ตัวเราเองหรือว่าคนทั่วไปอ่ะมีใครบ้างรู้สึกไม่เหนื่อยมีใครบ้างรู้สึกมีความสุขกับชีวิตรู้สึกแบบโอ้ยตื่นเช้ามาแหมวันจันทร์ทำงานแฮปปี้ถึงวันศุกร์อ้าววันเสาร์อาทิตย์พาครอบครัวไปเที่ยวเอ้ยผมว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่เราดูตามโซเชียลมีเดียทุกคนบ่นเหมือนกันโอ้ไม่อยากจะวันจันทร์เลยโอ้โหสิ้นเดือนอีกแล้วเฮ้ยนี่เมื่อไหร่จะหมดเนี่ยโอ้โหความแน่นอนในอาชีพก็ไม่แน่นอนคือขนาดคนที่อาศัยอยู่เราถือว่าเป็นวัยทำงานแล้วกันนะถ้าวัยทำงานยังรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยยังไม่รู้สึกถึงความมั่นคงความเซฟอ่ะเขาก็ยังไม่อยากจะหาภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคำว่าลูกเนี่ยมันเป็นภาระผูกพันที่ค่อนข้างจะเป็นระยะยาวเพราะนั้นการที่โครงสร้างประชากรศาสตร์มันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยอย่างนึงเลยเนี่ยมันต้องบอกว่าสังคมเป็นบริบทเป็นอันดับต้นๆเลยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคือมันไม่ใช่อะไรผิดอะไรถูกนะหลายๆคนก็บอกว่าการที่ประชากรเนี่ยเกิดน้อยเนี่ยก็เพราะระบบทุนนิยมเนี่ยแหละอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเคยได้ยินเหมือนกันในรีเสิร์ชมั้งน่าจะเป็นหนังสือเล่ม2050-30ทั้งอย่างใน30 ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยอนาคตเกิดอะไรขึ้นก็ผมจำไม่ผิดนะประมาณเนี้ยเขาบอกว่าทุนนิยมอะเป็นสิ่งทำให้ชากรเกิดน้อยลงประเทศที่ทุนนิยมจ๋าๆอเมริกาหรือญี่ปุ่นหรือยุโรปอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าเติบโตผ่านทุนนิยมเนาะมีการระบบทุนการเงินนะครับความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นชากรก็เติบโตน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยมันแล้วมันพม่าเป็นไงพี่ติ๊กฟังดูเราเฮ้ยก็ขัดแย้งนะเมื่อก่อนเอานึกสภาพถ้าแบบเราอยากได้เสื้อตัวนึงเนี่ยโอ้โหทอกันเป็นวันเลยนะเสื้อตัวนึงไม่ต้องทำอะไรนะทอมือเอามือมาทอเนี่ยถูกไหมตอนนี้เสื้อตัวละ50 บาทเราไปทำงานวันหนึ่งบางคนซื้อได้แล้วถูกไหมต้องบอกนะครับว่าด้วยระบบทุนนิยมบอกแล้วว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาคนที่มีความสามารถมากกว่าก็จะเป็นคนที่ winner takes all คล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันเพราะนั้นจะเป็นแบบนี้เลยเหมือนกับเดี๋ยวที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะสมมติผมกับคิมไปสมัครงานเท่ากันผมบอกว่าอ๋อผมกับคิมเนี่ยเก่งเท่าๆกันเลยครับแต่เผอิญผมมา40คิมมัน30 กว่าไงให้ผมทำงานวันละ10 ชั่วโมงผมทำไม่ไหวผมทำได้วันละแค่8คิมบอกไม่มีปัญหาครับผมทำได้วันละ12ถามว่าเอ้ยผมผิดอะไรอ่ะผมไม่ได้ผมขี้เกียจปากก็ร่างกายผม40ผมทำได้วันละแค่8ไงมันก็ไม่แปลกใจนะที่เจ้านายหรือว่าคนจ้างจะเลือกคิมถูกปะแต่ก็ไม่ได้บอกไงว่าเอากลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วพอเป็นทุนนิยมมันการแข่งขันมันเสรีครับมันไม่มีบรรทัดฐานถ้าทุกคนในสังคมทำงานได้อย่างน้อยวันละ12 ชั่วโมงหมดผมตกงานนะเพราะเขาจะเลือกครีมที่ดีที่สุดเป็นเขาเรียกเป็นเทียร์บนนะเป็นแรงบนไปเพราะนั้นมันเหมือนกับเราพยายามแข่งขันกันเองโดยที่สุดเพราะมันก็เลยมีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่เป็น common possibility ของจีนนะจีนบอกเลยจีนต้องการเพิ่มประชากรเขาต้องการให้เฮ้ยค่าใช้จ่ายการมีลูกน้อยประชาชนรู้สึกมีความสุขมากขึ้นหรือหลายๆประเทศที่บอกว่าไม่ต้องการทุนนิยมมากไปอย่างเช่นภูฐานอย่างเงี้ยมีการควบคุมอะไรหลายอย่างผมไม่ได้บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกนะการที่เรามีทุนนิยมมันก็สนุกผมก็เอนจอยนะได้เข้าได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากมายมีเพลย์5ให้เล่นอยากไปไหนก็ไปเสื้อผ้าราคาถูกแบรนด์ต่างประเทศต่างอเมริกายุโรปเกาหลีมาเปิดร้านอาหารในไทยเต็มไปหมดเลยแต่มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันบอกแบบนี้ใช่ๆอันนี้จริงอาจจะชวนคุยต่อแล้วกันเนาะอาจจะแบบยังไม่แตะเรื่องของเศรษฐกิจมาแตะเรื่องของภาพรวมหรือมุมมองแนวคิดก่อนอันนี้ผมเคยคิดได้วิธีผมคิดว่าเฮ้ยจริงแล้ว
ทุกประเทศก็มีคนรวยคนจนนะสังเกตดูดิต่อให้เป็นประเทศแบบอัฟกานิสถานถูกไหมฮะหรือแบบมาลีหรือแอฟริกาอะไรเงี้ยก็มีคนที่รวยกับคนที่จนหรือประเทศที่ร่ำรวยมากๆก็มีคนที่รวยที่จนแต่ที่นี่เห็นคือว่าอะไรผมคิดว่าอันนี้ผมคิดเองนะอันนี้อาจจะแลกเปลี่ยนกันนะเพราะว่าไหนก็เข้าประเด็นนี้แล้วอยากจะชวนคุยนะผมคิดว่าทุนนิยมมันการแข่งแย่งกันอ่ะมันคือการแย่งชิงอ่ะยิ่งเครื่องมือทางการเงินมาแล้วยิ่งเทคโนโลยีมาแล้วคนหนึ่งก็สร้างโปรตีนที่ไม่มากขึ้นก็จริงแต่ในฐานะที่ทรัพยากรมีจำกัดอ่ะเหมือนประเทศเนี้ยก็คือทุกผมตอนที่ผมไปอยู่ในประเทศที่แบบว่าล้าหลังเลยก็ได้นะแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์อยู่ดีถูกไหมฮะต่อให้เป็นประเทศที่เป็นสังคมนิยมก็มีกลุ่มนึงที่ได้ประโยชน์อยู่ดีจากการใช้อำนาจหรือใช้ข้อได้เปรียบด้านโครงสร้างสังคมหรือธุรกิจในนั้นอ่ะมันก็มีวิธีอ่ะเพราะว่ามันการแข่งแย่งทรัพยากรในประเทศที่มีจำกัดกับคนส่วนใหญ่ถ้าคุณเป็นคนส่วนน้อยได้เมื่อไหร่คุณอยู่ประเทศไหนคุณก็จะร่ำรวยได้แต่คุณต้องรู้ว่าในเกมนั้นน่ะในประเทศนั้นน่ะเขาเล่นเกมอะไรกันอยู่เช่นถ้าเป็นสังคมนิยมอาจจะต้องเข้าข้างรัฐบาลหรือเปล่าอาจจะต้องเข้าข้างในฝั่งของรัฐบาลหรือเปล่าแต่ถ้าฝั่งของทุนนิยมอาจต้องเอกชนหรือเปล่าอันนี้ต้องลองดูประมาณนี้ครับจริงโอ้อันนี้เห็นด้วยแล้วครับแล้วก็ผมขอเสริมอีกอย่างแล้วกันนะทักษะที่สำคัญแล้วกันที่คุณจะสร้างเงินได้สำคัญมากกว่า productivity ที่เกิดขึ้นจากงานนั้นผมบอกเลยถามว่ายกตัวอย่างเช่นอะไรเนี่ยครับการลงทุนเนี่ยครับบางคนหรือว่าพี่ๆในสายการลงทุนบางคนเขาบอกนะอาชีพนักลงทุนคืออาชีพปลิงนะมันไม่ได้สร้าง productivity เลยผมนั่งอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าผมมีรายได้ที่เป็นตัวเงินอาชีพนักลงทุนแล้วกันแบบเทียบกับงานที่ทำเทียบกับคุณค่าที่เกิดขึ้นมาน้อยกว่าอาชีพอื่นอันนี้คือก็ไม่ได้บอกเขาแต่การเป็นว่าพอเราอยู่ในสังคมแบบนี้เราเข้าใจกฎเกณฑ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องการเงินเพราะนั่นมันก็จำเป็นต้องเลือกทักษะที่เราจะสามารถดูแลครอบครัวดูแลตัวเราเองได้อย่างดีผมบอกแบบนี้ดีกว่าเพราะนั่นผมรู้สึกบอกไงว่าผมรู้สึกจริงๆว่าในหลายอาชีพเราไปกินร้านอาหารนะคิมบางทีเราปาร์ตี้กันเรากินข้าวกันเรารู้สึกมีความสุขมากเลยนะแต่อย่าลืมนะการที่เรามีความสุขมันไม่ใช่แค่อาหารอร่อยไม่ใช่แค่เราเจอกันถูกป่ะมันรวมถึงพนักงานต่างๆที่คอยดูแลเราอย่างดีกู้ต่างๆที่คอยดูแลเราอย่างดีแต่เขากันว่าเขากลับได้รายได้น้อยเนี่ยผมก็จะชี้จะพยายามมองให้เห็นไม่ได้บอกผิดหรือถูกแต่ว่าความคิดผมเป็นแบบนี้ก็เรามาคุยกันเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องนะฮะแต่เห็นด้วยว่ามันจะมีกฎเกณฑ์ของแต่ละพื้นที่อยู่ว่าอยู่ยังไงไม่บอกผิดถูกแต่มันคือไปกฎเกณฑ์อะแต่อันอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่แฟร์เอาจริงผมคิดว่าก็ไม่ได้แฟร์ซึ่งถ้าเรามองโลกในอดีตตอนนี้ถือว่าแฟร์สุดแล้วหมายถึงว่าในขณะที่เราไม่แฟร์นะแต่ถ้านั่นนี่กันในอดีตอะคุณมีปืนอะจบแล้วนะถูกไหมในอดีตอะโอกาสมากขึ้นสำหรับทุกคนมันก็คือมันดีขึ้นนะครับมันคือโลกเรามันก็ดีขึ้นตลอดเวลาเนาะถึงแม้ว่าอาจจะยังมีสิ่งที่เราลุกบกพร่องเราเหลื่อมล้ำหรืออะไรก็ตามแล้วก็พยายามช่วยแก้กันไปออกเสนอทุกวันต่างๆนาประมาณนี้นะครับซึ่งโอเคก็เป็นอะไรที่เราชวนคุยกันได้ดีนะฮะนั่นแหละอ่ะเรามาเข้าเรื่องเศรษฐกิจกันก่อนนะครับ มีคนแซวดึงดราม่านะครับเราชอบเป็นการดราม่านะครับนี่ไงคนอายุเยอะแล้วคุยกันก็จะประมาณนี้นะคุยเรื่องชีวิตถูกไหมที่จริงมันจริงในวิธีผมคิดว่าเราคุยเรื่องเศรษฐกิจจุดหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเรื่องของวิบากทางการเมืองถูกไหมเราเห็นว่าปัญหาพวกนี้มันแก้ไม่จบอ่ะจะทำไงทุกคนแม่งมีความสุขทุกคนได้วะให้ทุกคนแบบทุกคนแบบประเทศนี้บริหารดีคนถามว่าถ้าวันนี้เนี่ยประเทศหนึ่งบริหารดีคืออะไรถูกไหมเขาว่าประเทศนี้บริหารดีคืออะไรทุกคนเท่าเทียมกันไหมอันนี้คือสังคมนิยมนะถูกไหมฮะหรือว่าทุกคนมีกินปลดล็อกจากความยากจนไหมก็อาจจะเป็นไอเดียนะอาจจะเป็นแบบว่าเราไปมีการคิดยอด KPI ว่าประเทศที่ดีของเขาคืออะไรนะครับหรือว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่มีเสียงแล้วก็แก้ไขบางอย่างได้นะครับหรือว่าสุดท้ายอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าถ้ามันเป็นสังคมนิยมจ๋าๆอย่างเงี้ยประเด็นเรื่องของการแข่งขันก็น้อยลงด้วยถูกไหมเสียงลูกของเขาไหมเปล่านิดหน่อยไม่เป็นไรครับนะโอเคนั่นแหละเราพูดถึงว่าทุกคนเท่ากันเลยก็คือสังคมนิยมแปลว่าโอกาสในการแข่งขันหรือว่าแรงจูงใจแข่งขันก็จะลดลงไปธรรมดาถูกปะธรรมดาก็ไม่มีเหมือนว่าแต่ว่าพอสร้างโอกาสการแข่งขันสร้างแรงจูงใจในการอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะทำให้แบบว่ามันทำให้ทางการแข่งปุ๊บมันก็ทำให้ความรังไม่เกิดขึ้นอยู่ดีนะครับใช่ครับคืออย่างที่บอกครับว่ามันไม่มีเวไหนที่ดีที่สุดหรอกระบบทุนนิยมระบบสังคมนิยมมันก็เป็นระบบใหม่ที่เราเพิ่งเข้ามาทดลองใช้แล้วกันเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์มันไม่ได้ยาวนานอะไรเลยเราก็ต้องลองผิดลองถูกกันต่อไปเรื่อยๆบอกแบบนี้ดีกว่า
โอเคลูกไปแล้วนะมาเรามาเริ่มมันได้นะครับลูกอยู่เก่งใจลูกนะครับเถื่อนไม่ค่อยได้นะฮะลูกพอดีภรรยาเรียกลูกกินข้าวนะครับโอเคอ่ะเข้าสู่เนื้อหาครับวันนี้จะคุยเรื่องของดอกเบี้ยที่ขึ้นแต่ดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยมันเริ่มมีคำพูดหนึ่งนะครับนั่นคือ pension fund ในวิธีดีกรองเกษียณอายุปกติเราเคยได้ยินไหมพี่ทีว่าเราเวลาจะจัดสรรพอร์ตเราจะมีส่วนหนึ่งเป็นหุ้นกู้เป็นบอนด์ตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลใช่ Triple A 40% เป็นหุ้น60เป็นตราสารหนี้40เป็นหุ้นนะครับก็จัดสรรพอร์ตเป็นโอ้นี่เป็นฟอร์มูลานะฮะเป็นเรียนกันทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าคนส่วนใหญ่อ่ะถือพันธบัตรรัฐบาลนะคนส่วนใหญ่อ่ะไม่ว่าคุณตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะแต่คุณซื้อผ่านกองทุนอ่ะมีอยู่แล้วพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาอะไรเงี้ยใหญ่ๆญี่ปุ่นน่าจะมีบ้างแล้วมั้งนะครับมีอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นช่วงที่ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นครับร่วงพร้อมกันหนักที่สุดกล่าวคือไอ้ฟอร์มูลาที่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ย40 60เนี่ยวิบัติกับวิถีร่วงทั้งคู่ฮะใช่ตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้คนที่ปรับถือในกองทุนพวกนี้เนี่ยโดนอย่างหนักเลยทั้งอะไรทั้งคนที่เกษียณอายุคนแก่นะครับแก่เกษียณอายุและคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการออกเสียงหมายถึงว่าเขาเรียกว่าโหวตนะครับเป็นโหวตเตอร์เป็นคนที่แบบเขาเรียกการเมืองนะครับมีคำพูดหนึ่งที่ว่าตอนนี้เนี่ยคนทั้งประเทศอ่ะส่วนใหญ่ที่เป็นคนแก่นะเงินเริ่มหายละวิธีและถ้าจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆเงินจะหายไปมากกว่านี้คำถามก็คือว่าถ้าวันนี้เนี่ยมูลค่าลดลงไปเรื่อยๆนโยบายทางการเมืองจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนมีคำพูดหนึ่งของธนาคารกลางครับผมหน้าที่ของพวกเขาคือดูแลเสถียรภาพด้านการเงินและความมั่นคงด้านการเงินของประชาชนสักอย่างนึงเนี่ยที่บอกผมอะใช่ไหมเสถียรภาพและระดับราคาครับหลักๆใช่แต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินละมันเรื่องของประชาชนด้วยเราเห็นในเคสของทางของทางอังกฤษพิมพ์เงินมาอุ้มตัวพันธบัตรรัฐบาลนะครับเพราะว่า pension fund เนี่ยเทขายยับเลยเพราะกองทุนจะยุบเติมเทขายแบบมันเหมือนแบบมันถูกเทขายอ่ะแล้วมูลค่าลดลงเยอะแล้วคนเสียเวลอ่ะแล้วเป็นแพนิคอ่ะก็ทำการแทรกแซงอันนี้เรียกว่าการแทรกแซงนะครับแปลว่าเรื่องของการเมืองเรื่องของเงินเก็บประชาชนอ่ะมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกับนโยบายทางการเงินอยู่ดีอันนี้ผมเอาคำพูดนึงมาจากทางรอพรนะอันนี้เห็นด้วยเลยเรามาดิสคัสกันได้นะครับอันนี้ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเขาบอกว่าในนิยามเนี่ยธนาคารกลางเป็นอินดิเพนเดนต์เนาะก็คือไม่ขึ้นตรงต่อใครมีการควบคุมนโยบายของตัวเองไม่ต้องอ้างรัฐบาลไม่ต้องถูกแรงกดดันจากรัฐบาลอะไรเลยแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าในธนาคารเนี่ยเปรียบเสมือนนักการเมืองมาจ้างนักการเมืองอ่ะก็ถูกจ้างมาจากวอเตอร์หรือผู้โหวตอีกทีนึงเป็นการให้ประเคนหรือว่าให้มุมมองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับก็คือไปขายฝันนะครับให้กับประชาชนถูกไหมเขาก็โหวตเข้ามาแล้วทำตามคำเลือกตั้งแล้วก็ไปกดดันทางธนาคารกลางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอังกฤษทำให้เราเห็นชัดเลยว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเกิดเป็นพลิกผันนะครับกับเรามาอัดฉีดหรือว่าอุ้มพันธบัตรรัฐบาลอะไรพวกนี้นะครับและอันนี้น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วว่าเหมือนเรามองในแค่ของอาร์เจนตินาพี่ทีอาร์เจนตินาเนี่ยไม่เคยมีการทำนโยบายในฝั่งของธนาคารกลางได้เลยอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่เงินเฟ้อกระจายหลายคนรู้อยู่แล้วหรือรวมถึงเวเนซุเอลาด้วยนะครับและเป็นประเทศที่มีความประชานิยมสูงมากนะครับหมายความว่าธนาคารกลางอ่ะถ้าคุณเห็นเงินเฟ้อขนาดนี้ถูกไหมตามตำราเนี่ยมันต้องขึ้นดอกต้องกดดันสุดท้ายอ่ะไม่เคยทำได้เลยเพราะว่าการเมืองเข้ามาครับเสนอนโยบายทานิยมแล้วคนก็จะเสพติดประมาณนี้สุดท้ายคนที่เป็นเจ้าของประเทศจริงๆอ่ะก็คือวอเตอร์นะหรือว่าผู้โหวตที่กำหนดนโยบายอะไรประมาณนั้นนี้ส่วนตัวผมอ่ะผมตั้งคำถามเล่นกับทางอังกฤษว่าอันนี้ผมรู้วิธีคิดอย่างไรบ้างนะผมแซวว่าเฮ้ยคุณริสทรัสอ่ะคุณเป็นนายกอ่ะคุณเข้ามา45วันอ่ะคุณมาทำปุ๊บแล้วก็เกิดการ QE เกิดการอุ้มอะไรเงี้ยก็ออกเลยแล้วก็ได้รับบำนาญด้วยอ่ะเฮ้ยมันเป็นบทละครหรือเปล่าวะอันนี้ผมแบบคิดถึงหนังการเมืองอังกฤษ House of Cards อะไรเงี้ยมันเป็นบทละครหรือเปล่ามันถูกไปสั่งเข้ามาทำบางอย่างเพื่อจะเป็นเหตุผลในการแอคชั่นในบางอย่างที่มันปกติทำไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเขาจะพูดว่าตอนที่เกิดโควิดในวิธีการอัดฉีดเงินของทางรัฐบาลเนี่ยมีการเนียนด้วยอันนี้ไม่ของไทยนะของที่อื่นอเมริกาเขาก็แซวกันบอกว่าอันเช่นพวกเงินที่ขาดทุนของรัฐต่างๆนานาในอเมริกาพอเกิดโควิดปุ๊บทุกคนได้เงินอัดฉีดหมดเลยอ๋อโควิดไงแต่ความจริงอ่ะคือมีปัญหาอยู่แล้วแล้วพอเป็นโควิดปุ๊บได้ทีอยากอัดฉีดมันแล้วอยากจะยืดหยุ่นมันแล้ว
นี่ไงได้ทีกูใช้เหตุผลนี้ซัดเลยแล้วก็ใช้ซัดเผื่อด้วยเฮ้ยโควิด10 10ใช่ไหมฮะขอเผื่อไป30เอาไปอดหนี้เก่าด้วยอะไรแบบนี้อันนี้มองประเด็นยังไงบ้างโอ้เป็นธรรมดาครับพอพูดถึงคนเนอะมันย่อมมีเขาเรียกว่าไงนะผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่แล้วอย่างคือเรื่องความโลภอ่ะไม่มีเข้าใครออกใครหรอกรุ่นก่อนจะดีหรือว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะคนเฉพาะการด้วยซ้ำเนอะแต่ที่บอกครับแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของอังกฤษนะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยคิมอย่างที่บอกเลยธนาคารกลางแต่ละประเทศไม่ได้มาจากประชาชนเลือกตั้งนะครับเขาเลือกกันเองถูกไหมแต่ฝั่งอเมริกาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งและจังหวะที่ดีที่สุดที่คุณจะเปลี่ยนขั้วการเมืองคืออะไรคิมจังหวะที่คนไม่พอใจที่สุดไงแล้วคุณก็เสนอในสิ่งที่ประชาชนอยากจะได้ผมว่าลิสทัสก็เข้ามาในท่านั้นแต่พอทำได้ประชาชนกิจพอใจก็จริงแต่ราคาที่ต้องจ่ายมันแพงมากเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มองว่ามันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเป็นการวางหมากวางเพราะว่า45วันเข้ามามันผมว่าคงวางโครงสร้างเปลี่ยนโครงสร้างอะไรไม่ได้มากมายอ่ะแล้วอย่างอ่ะผมว่าตอนเจ้าของประเทศเสียหายด้วยซ้ำผมบอกเลยอ่ะแค่45วันอยู่บอลยูกระโดดอะไรกระโดดมันเห็นถึงความเปราะบางแล้วแน่นอนนะครับเขาต้องเอาเงินเข้าไปอุ้มอยู่แล้วมันไม่ใช่อยู่แบบจะฟรีอ่ะเงินเขาเรียกว่าสำรองว่าประเทศอ่ะหายไปแน่นอนแต่อย่างนึงเลยนะอย่างที่คิมบอกแหละว่ารอพอพูดไม่เคยผิดในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยธนาคารกลางอยากทำแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยแต่ผมเป็นรัฐบาลผม4ปีอ่ะผมครองวาระ2ครั้งอ่ะแล้วถ้าประชาชนคนเลือกประชาชนไม่ออกประเทศเพราะฉะนั้นผมสปอยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีอ่ะต่อให้ธนาคารกลางเขารู้แหละว่าสิ่งเขาทำมันถูกต้องนะแต่เหมือนคิมอารมณ์ประมาณเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวคิมใจเย็นนะสมมติผมบอกผมกับคิมอยู่บริษัทเดียวกันเดี๋ยวผมประหยัดคิมแม่งบอกอ๋อได้พี่ประหยัดดีมากเลยแต่ผมใช้นะคุณเก็บแล้วผมจะประหยัดหาอะไรเก็บไหมเดียวกันนะอุตส่าห์ไปเก็บตังมาอุตส่าห์ไม่กินไม่ใช้อ้าวคุณใช้อ่ะผมก็ใช้แล้วกันจบบริษัทมันได้เจ๊งๆล่มๆไปเลยเก็บไหมอันนี้ผมกำลังจะเล่าให้ฟังคือบางทีที่เขาบอกว่าใช้หมายความก็เดี๋ยวผมประหยัดผมขึ้นดอกเบี้ยนะแต่นโยบายทางด้านการคลังอ่ะยังอัดฉีดยังแจกยังทำให้เกิดเงินเฟ้ออยู่เลยถูกป่ะแต่พอยเนี่ยมันโดนปลดล็อกไปได้เนื่องจากเฟดเป็นคนพูดเฟดเห็นตรงนี้แหละประสาทเฟดเคยพูดชัดเจนว่าจำได้ไหมไอ้เกตดิเพชชันที่เศรษฐกิจแย่ไป30ปีอ่ะมันเป็นเพราะแบบนี้แหละพอวอลเกอร์ขึ้นดอกเบี้ยไปปุ๊บโดนกดดันมั่งลงดอกเบี้ยใหม่ดอกเบี้ยเงินเฟ้อก็กลับมาใหม่ก็ขึ้นดอกเบี้ยใหม่แล้วก็หลบเบี้ยใหม่โดนไป30ปีเฟดบอกว่าเฟดจะไม่ทำผิดพลาดแบบเดิมเฟดจะเอานี่แล้วเหมือนกับกึ่งๆบอกคนที่เข้าใจแล้วกันว่าคุณจะอยากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐกิจแย่แค่5ปี10ปีแล้วจบแล้วเริ่มวิกฤตแล้วก็มาจากเศรษฐกิจใหม่หรือคุณอยากจะอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจที่แย่แล้วขึ้นดอกเบี้ยไม่เลิกไป30ปีอันนี้สำหรับผมตีความแบบนี้อาจจะเป็นเพราะผมอาจจะสนใจการเงินแล้วก็รู้ประวัติศาสตร์มาไงเฮ้ยเป็นผมเลือกทางหนึ่งอยู่แล้วว่าไม่ได้อาจจะบอกเอ้ยพี่ทีมีเงินนี่พี่ทีไม่มีหนี้นี่เอามันก็เป็นคอนดิชันที่ผมเลือกที่ได้ประวัติศาสตร์ของผมไงมันจะได้จบสักทีว่าจากเศรษฐกิจรอบใหม่มันจะได้มาสักทีอันนี้คือเฟดสื่อสารชัดเจนเลยเพราะเฟดเห็นข้อเดียวกับที่รอพอบอกว่าในอดีตมันไม่เคยเกิดแต่เฟดบอกว่าเฟดจะทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันไงว่าเฟดจะทำจริงไหมเปล่าใช่เพราะว่าต้องดูว่าการเมืองกดดันหรือเปล่าเพราะมันมีเลือกตั้งด้วยนะต้องอย่าลืมอีกใกล้แล้วนะครับมี2024ก็มีโดนัลด์ทรัมป์นี่จ่อแล้ววิธีโดนัลด์ทรัมป์นี่ทรัมป์จะมาเหรอโอ้ถ้ามาได้มันเลยนะมาครองซ้ายมาครองขวาป่ะเนี่ยถ้าจะขึ้นประธานาธิบดีอีกรอบสุดยอดเลยนะครับก็เห็นภาพว่าโอเคมันมีแหละก็คือทิศทางเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับกลับมาทางฝั่งญี่ปุ่นบ้างญี่ปุ่นก็มีข่าวว่ามีการแทรกแซงเงินรอบ2แล้ววิธีตอนแรกค่าเงินเยนขึ้นไป150กว่าแล้วก็ร่วงดิ่งมาเลยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไม้ใหญ่มากเลยนะถูกไหมมันร่วงขนาดนั้นอ่ะมันเยอะเกินอ่ะถูกไหมฮะก็เป็นไม่ได้ว่าการจะแทรกแซงนะครับซึ่งเนี้ยผมก็คิดว่าน่าจะแทรกแซงกันนั่นแหละคำถามคือผมไปดูคำพูดของดร.กอบศักดิ์เนาะเขาบอกว่าสามเหลี่ยมที่เราไม่สามารถที่จะได้ทั้งสามอย่างนะครับอันนี้เราในเศรษฐศาสตร์รู้ไปอยู่แล้วหนึ่งก็คือคุณจะควบคุมดอกเบี้ยให้ต่ำใช่ไหมกดดอกเบี้ยควบคุมอัตราดอกเบี้ยแล้วกันใช่ครับว่าควบคุมอัตราดอกเบี้ยใช่สองควบคุมค่าเงินนะครับสามแล้วก็ปันปล่อยอิสระครับแคปิตอลโฟร์ซึ่งปกติมันเป็นโลกเราเสรีละมันก็ต้องแคปิตอลโฟร์อยู่ละนะครับดังนั้นเนี่ยญี่ปุ่นกำลังเล่น3อย่างด้วยกัน1คือกดดอกเบี้ยอยู่กับคอนโทรลเนาะทำการไล่ซื้อพันธบัตรตัวเองคืนมากดดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำนะครับ2พยายามจะแทรกแซงค่าเงินนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กะจะแทรกให้มันแข็งนะเขาแค่ชะลอก็อาจจะรู้เปล่าว่าแทรกไม่ได้หรือว่ามันไม่ทางอยู่แล้วอะคือคุณเล่นคุณตายแน่คุณผิดกฎแน่
แต่ไม่ชะลอไม่ให้มันเร็วไปนะครับและซึ่งล่าสุดเนี่ยทางรัฐเกาะเขาบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยตัวทุนสำรองจะค่อยลดไปเรื่อยๆผมเห็นด้วยนะแต่พี่จีพอจะมองออกไปว่าเฮ้ยมันจะไปจุดจบที่จุดไหนที่การเส้นแต่ตรงเนี้ยมันยังไปต่อไม่ถึง150นะคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้การที่ค่าเงินอ่อนมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นจากอะไรแน่นอนครับสำหรับญี่ปุ่นนะสำหรับกับเทียบกับอเมริกานะก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยเป็นหลักๆแหละอย่างที่สองก็คือเรื่องประสิทธิภาพในเรื่องพวกการขัดดุลงบประมาณอะไรแบบนี้ครับก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศแหละว่าดีไม่ดีเพราะฉะนั้นคำถามว่าอย่างที่คิดบอกจะหยุดเมื่อไหร่ถ้าพื้นฐานเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มแข็งแรงแล้วอัตราดอกเบี้ยของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของนโยบายของอเมริกากับญี่ปุ่นเริ่มคงที่อันนั้นแหละเราจะได้เห็นค่าที่เหมาะสมหรือว่าเขาเรียกอีควิลิเบียมอ่ะสมดุลใหม่สมดุลชั่วคราวของณค่าเงินแต่ละสกุลเวลานั้นแต่ปัญหาก็คือณตอนเนี้ยยังไม่มีใครรู้เลยว่าเฟดจะไปหยุดดอกเบี้ยนโยบายเท่าไหร่ดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกาพูดชัดเจนเลยว่ายังไม่ถึงจุดสูงสุดด้วยซ้ำแล้วญี่ปุ่นก็พยายามที่จะดึงคือขึ้นดอกเบี้ยให้ช้าเพราะว่าเขาต้องการเงินเฟ้อเขาต้องการญี่ปุ่นต้องการเงินเฟ้อมาหลายทศวรรษแล้วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อทำให้เศรษฐกิจกลับมาหมุนอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นมันเป็นราคาต้องจ่ายแต่ก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับที่2เนี่ยของอันดับที่3อ่ะนะประมาณเนี่ยของโลกเพราะฉะนั้นน่ะในอีกมุมนึงเราต้องมองแบบนี้ก่อนว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นทำญี่ปุ่นเขารู้มั้ยผมเชื่อว่าตอนไทยอ่ะคือไทยอาจจะรู้แต่ว่ารู้ช้าคือแบบสู้ไม่ถอยอ่ะเก็ทมั้ยแบบเป้าหมายคือยังไงซะก็ต้องเอาให้เพกได้ที่25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าญี่ปุ่นรู้อ่ะก็แปลว่าเอ้ยผมรู้นะผมกำลังเล่นพนันนะเพราะว่าผมชอบเล่นพนันแต่ผมอ่ะก็เล่น 3,000 นะหรือเล่น 5,000 นะเสียแล้วหมดนะเพราะครอบครัวไม่เดือดร้อนเอ้ยมันก็เล่นได้มันก็เป็นความเอนจอยของแต่ละคนก็ว่าไม่ได้ไงถูกป่ะสำหรับผมว่าญี่ปุ่นรู้เพราะว่าเขารู้แล้วใช่เขาไม่ได้โง่แล้วเขารู้แล้วค่าเงินเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่ามันเพิ่งเกิดเหตุในเอเชียเร็วๆนี้แล้วกันคุณมาทำผิดพลาดตามไทยอ่ะโอ้เดี๋ยวจะได้สรรเสริญกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่สำหรับประเทศญี่ปุ่นบอกแบบนี้ใช่ก็คงผมว่าก็คงแบบค่อยๆเขาเรียกว่าสู้แล้วก็ถอยสู้แล้วก็ถอยอะไรเงี้ยอันนี้คือผมมองนะเหมือนแบบเราค่อยๆถอยลดแล้วก็ตีเหมือนเราค่อยๆถอยแล้วก็มีแบบตีค่อยๆชะลอคือชะลอการอ่อนถ้าไม่มีทหารมาแบบมาสู้ถอยเลยมันก็จะรูดเลยรูดไปเลยก็จะเป็นข้างเดียวอ่ะคือนโยบายญี่ปุ่นชัดเจนว่าตึงดอกเบี้ยใช่ไหมคนก็จะเดินผ่านขาเดียวไงแล้วคนนี้ดันนักเก็งกำไรก็จะท่วมเลยแต่พอมีกับการชะลอบ้างมันก็แบบยังมีคนเก่งว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นจะมาแซงๆนะอาจจะแบบมีโมเมนตัมในการที่จะเป็นแรงบวกได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองว่ายังไงนะมีอันนึงมันมีบทความนึงเขาบอกว่าถ้าญี่ปุ่นเนี่ยสู้เนี่ยโอเคมันสู้ได้แหละนะครับแต่ว่าการที่ค่าเงินอ่อนก็มีรายจ่ายเยอะๆอย่างเช่นเรื่องของการนำเข้าน้ำมันนำเข้าของก็จะแพงขึ้นแล้วก็ขายได้ราคาถูกอันนี้คล้ายไทยเลยพี่ทีที่แบบว่าไทยเราเข้าเงินอ่อนถูกป่ะการขายของเนี่ยได้ตังค์น้อยนะครับก็คือค่าเงินอ่อนไงขายของถูกป่ะต้องบอกอย่างนี้คือที่คิมบอกค่าเงินน้อยอันนี้อธิบายให้คิมให้คนอื่นฟังนิดนึงเดี๋ยวคนอื่นจะไม่เข้าใจเหมือนคิมคือที่คิมบอกอ่ะค่าเงินน้อยที่คิมหมายถึงในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะแต่กับการพบแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นอ่ะโอ้โหบริษัทญี่ปุ่นหุ้นขึ้นเพราะว่ากำไรกระจายเลยค่าเงินอ่อนนะคิมใช่ต้องบอกนี้แต่หลายคนบอกเอ้ยทำไมแบบคุณอันนี้เดี๋ยวเพื่อนหลายคนตามคิมไม่ทันใช่ครับแต่ตัวของการงบดุลอะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็จะถ้าค่าเงินอ่อนมันมีความกดดันเรื่องขาดดุลสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะนำเข้าของแพงและขายของได้ขวดเป็นดอลลาร์เนี่ยได้น้อยลงหรือได้เท่าเดิมก็เพราะว่าขวดเป็นดอลลาร์ไงคุณโดนไงเพราะว่าดอลลาร์มันแข็งไงถูกไหมฮะอันนี้โดยส่วนต่างก็จะค่อยๆมากขึ้นนะครับแล้วพอเงินอ่อนที่จริงมันอ่อนไปเยอะนะที่ทีเมื่อก่อนเราคุยกันมาตั้งร้อยเขาบอก130อ่ะคือน่ากลัวอันนี้150แล้วอ่ะคือมันถูกไหมมันผ่านจุดน่ากลัวไปแล้วแล้วนี่คืออะไรแฮปปี้เหรอมันไม่ใช่ว่าต้องน่ากลัวยิ่งกว่าถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเรากำลังมองกำลังคิดเล่นว่าอเมริกายังขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับตอนนี้บอลยิว10ปี 4.2 มั้งพี่ทีเยอะนะแล้วคาดการณ์ปีก็จะ 4.5 คาดการณ์นะนะครับแล้วปีหน้าเท่าไหร่อาจจะ5หรือเปล่าอาจจะ6หรือเปล่านะครับผมไปฟังคุณมาร์คโบเมสบอกว่า9โอ้โหมาร์คโบเมสโหเก้าเหรอมาร์คโบเมสเละ9นี่ผมมองแล้วเละทุกตลาดคอมมูนิตี้ก็จะไม่เหลือและใช่นะครับแต่ที่เป็นแบบถ้าวันนี้ญี่ปุ่นยังคงตรึงอยู่เนี่ยผมว่าเขาก็คงดูแหละมันไม่มีทางที่จะกำหนดนโยบายที่แบบฟิกซ์หรือว่าชัดเจนไปอยู่แล้วมันแบบเหมือนดูสเต็ปแรกพาร์ท2เดือนนี้สถานะนี้โอเคไหมถูกไหมฮะสมมติสถานะนี้โอเคหรือเปล่าถ้าสมมติสถานะนี้ผิด
าจจะต้องไปอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาต้องมีแบบมีเส้นทางเนาะมีแตกรูทเยอะละไม่มีทางแบบเป็นแผนเดียวแล้วก็ตายตัวไม่มีทางเฟดก็เหมือนกันตอนแรกผมชั่วคราวอยู่เลยถูกไหมแต่ชั่วคราวอยู่เลยถ้าชั่วคราวจริงทำอย่างนี้ถ้าไม่ชั่วคราวจริงทำอย่างนี้สงครามจบทำอย่างนี้สงครามไม่จบทำอย่างนี้เห็นไหมก็ต้องมีรูทสุดท้ายเฟดก็ต้องเลือกทางขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเขาตอนแรกเขาก็จะลองเชิงก่อนถูกไหมสุดท้ายมันชัดแล้วว่าเงินเฟ้อเงี้ยเงินเฟ้อไม่จบง่ายไม่ชั่วคราวเขาก็กลับลำเลยทันทีอย่างเงี้ยผมว่ากันถ้าอนาคตญี่ปุ่นจะกลับลำก็ไม่แปลกอะไรหมายถึงว่าจะกลับลำมันนะจานเช่นจะแทรกแซงเยอะขึ้นหรือว่าจะไม่แทรกแซงเลยจะขึ้นดอกอย่างเงี้ยมันมีการได้เห็นได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ว่าเลือกทางไหนเนี่ยเจ็บทุกทางจริงๆเพราะญี่ปุ่นมีหนี้ต่อ GDP เยอะมากที่มา260 67มั้ง66 64วะเนี่ยจำไม่ได้ซึ่งเยอะมากๆเลยรวมถึงค่าเงินอ่อนด้วยนะครับแต่ข้อดีคือเขาเป็นเงินสกุลตัวเองที่เป็นหนี้ถูกป่ะยังดีหน่อยถ้าเป็นเงินกู้อเมริกาเนี่ยอวกแตกก็ตายไปละวันนั้นเละไปละถ้าเป็นสกุลดอลลาร์เละไปละนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับมีคนเขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเงินอ่อนไปเรื่อยๆสุดท้ายอ่ะมันก็มีจุดที่เขาจะเลิกสู้ถูกไหมก็ทุนสำรองอ่ะก็หมดตังค์แล้วอ่ะเนี่ยไหมฮะมันก็ต้องไปอยู่ที่ราคาหนึ่งแล้วก็จะเลิกสู้นะครับพอเลิกสู้เนี่ยต้องดูว่าทุนสำรองกับไอ้ดูว่าตัวค่าเงินเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่รับได้ไหมถ้าไม่ได้อาจต้องขึ้นดอกหรือเปล่าซึ่งถูกไหมผมว่ามันเป็นความขมุขมัวนะผมคิดว่าเขาต้องการแลนดิ้งให้แบบว่าจบพอดีกันอ่ะตลาดผมอ่ะในญี่ปุ่นอ่ะให้แบบว่าจบปุ๊บราคาเท่านี้รับได้แล้วก็ไม่ต้องขึ้นดอกอะไรอย่างเงี้ยมันคงจะแบบมีงบเท่านี้แบบสู้เท่านี้คาดการณ์ว่าหยุดได้เท่านี้แต่ถ้าไม่หยุดเนี่ยแหละถ้าคาดการณ์ผิดอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันลุ้นอยู่ว่าจะออกท่าไหนเช่นขึ้นดอกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นถูกไหมฮะสู้หมดตัวหรือเปล่านี่ก็ไม่น่าไหวนะฮะแต่ถ้าถามตัวของคิมแล้วผมมองว่าตัวของความสำคัญที่ญี่ปุ่นให้อ่ะอาจจะไม่ใช่เงินเฟ้อละกันเพราะว่าเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับหลายประเทศก็ถือว่าต่ำที่ตามทางการญี่ปุ่นรายงานนะหนึ่งอย่างที่สองคือญี่ปุ่นต้องการเงินเฟ้อมานานแล้วถูกปะญี่ปุ่นต้องการเงินเฟ้อมาอย่างยาวนานแล้วที่แบบตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่แบบธนู3ดอกอ่ะอัดฉีดเงินทำยังไงเงินเฟ้อก็ไม่ขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขารู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มีโอกาสแต่อย่างที่พี่บอกนะครับพอเงินเฟ้อถึงระดับที่เขาเห็นว่าเหมาะสมแล้วแล้วก็ได้ตามเป้าหมายเขาละเขาคงต้องเปลี่ยนแนวนโยบายเหมือนอย่างที่คิดว่าแหละเหตุผลชัดเจนเลยก็ทำไมต้องขึ้นดอกเบี้ยก็ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นสูงมากขึ้นเพื่อหยุดยั้งค่าเงินที่เยนที่อ่อนก็โขเข้าใจมันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายมากๆเลยอ่ะเออแต่ผมเห็นด้วยกับคิมเลยถ้าทำเงี้ยที่ผมถามเล่นตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคนที่ถือพันธบัตรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารกลางญี่ปุ่นเนาะ BOJ แล้วถ้าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย valuation ของพันธบัตรจะต้องร่วงแน่ๆถูกไหมฮะราคาละกันราคาราคาร่วงมันเห็นว่าเฮ้ยมันต้องติดลบเยอะแน่ๆนะครับรวมถึงคนที่ถือพันธบัตรรัฐบาลด้วยนะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมีภาระหนี้ที่สูงก็คือหนี้ของต่อ GDP เนี่ยสูงด้วยหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยตัวเจ้าหนี้อ่ะก็เรียกว่า BOJ เนี่ยมูลค่าทรัพย์สินลดลงอย่างเงี้ยถูกไหมเราถึงดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยแปลว่าภาระรัฐบาลต้องออกโลตัวใหม่ต้องจ่ายสูงขึ้นมันจะเป็นปัญหางูกินหางหรือเปล่าและตรงนี้อาจจะออกที่ตัวหนี้ใหม่หรือเปล่าสมมติเอาพูดเล่นๆก็พี่เป็นหนี้ผมอะเราดอกเบี้ยขึ้นอะก็คิดง่ายๆเลยอะก็พี่ต้องจ่ายผมมากขึ้นอะแล้วผมเชื่อว่าพี่ก็ไม่มีจ่ายหรอกโอ้ญี่ปุ่นหนี้ขนาดนี้ท่วมหัวแต่เราเป็นเพื่อนกันไงเราหัวกันไงถูกไหมเออเราเป็นคนเดียวกันเราเป็นเหมือนกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากระเป๋าขวาเออเราก็เลยแบบโอเคไงแต่ว่าพอดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยมันจะสมการเนี่ยมันเริ่มจะไม่เป็นจริงแล้วไงเพราะว่าที่คุณไหวที่นี่เท่านี้เพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำถ้านี่มันสูงอ่ะพี่ทีบอกว่ามันแมคานิซึมตรงนี้มันจะแคร็กปิดยังไงได้บ้างหรือว่ามันจะแตกยังไงได้บ้างโอเคจริงๆผมบอกเลยญี่ปุ่นอ่ะจ่ายนี่เท่าไหร่ก็ได้ครับต่อให้นี่ต่อ GDP ขึ้นไป 500% ต่อ GDP อ่ะพื้นฐานญี่ปุ่นก็ไม่เปลี่ยนถ้าแบงก์ชาติญี่ปุ่นจะเป็นคนถือถูกมั้ยถ้าแบงก์ชาติญี่ปุ่นเป็นคนถือถ้ายังปล่อยกู้ได้เป็นสกุลเงินเย็นแล้วคนยังให้กู้ก็อย่างที่ผมเคยบอกครับผมไม่คือหลายๆคนบอกเอ้ยกลัวดอกเบี้ยขึ้นขอโทษนะครับเขาพิมพ์แบงค์มาซื้อหนี้เป็นก้อนดอกเบี้ยขึ้น 2% เนี่ยเรื่องเล็กครับนี่ล้านผมกลัวสมมติอันนี้1ล้านล้านผมไปดอกเบี้ย 1% พึ่งเท่าไหร่ก็พึ่งแบบ10,000ล้านผมพิมพ์เงินมาซื้อมาซื้อหนี้เป็นล้านล้านได้ดอกเบี้ยขึ้น 2% เป็น 30,000 ล้านอย่างเงี้ยผมว่าผมไม่ระคายนะผมบอกแล้วปัญหาก็คือว่าเมื่อไหร่ต่างหากที่คนจะเลือกเชื่อหรือว่า
เขาเรียกว่าขาดความเชื่อมั่นในเงินเยนอันนี้จะเป็นปัญหาอันนี้คือจุดตายเลยที่สกุลนั้นอ่ะจะอยู่ได้หรือไม่ได้เพราะถ้าเขาไม่เชื่อจะเกิดค่าเงินเละเหมือนพวกตุรกีเหมือนพวกแบบต่างชาติหรือว่าคนที่เดินทางจะซื้อเงินเยนเท่าที่จำเป็นจริงๆจะไม่มีใครอยากถือครองเงินเยนเพราะหน้าภาพเนี่ยผมเชื่อยังไม่เกิดและอย่างนึงที่ผมกล้าพูดแบบนี้ก็คือญี่ปุ่นเนี่ยซื้อทุกอย่างเลยครับตลาดหุ้นในตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังเหมาซื้อเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนอะหลายๆคนบอกเอ้ยเนี่ยตอนนี้ผมก็อ่านในฟีดนะตอนนี้นะครับเห็นไหมครับตัวของเฟดนะมาทำ QE ตอนเนี้ยตอนราคาตกอะอย่างเงี้ยธนาคารกลางของเฟดเนี่ยก็ขาดทุนสิผมก็งงขาดทุนตรงไหนอะต้นทุนเฟดเท่าไหร่ครับศูนย์นะครับเขาพิมพ์เงินขึ้นมาเขาไม่มีต้นทุนนะครับดูว่าเท่าไหร่ก็กำไรหรือราคาไหนก็กำไรครับขอให้ขายติดลบยังกำไรอะเพราะเขาไม่มีต้นทุนไงเพราะฉะนั้นมันไม่มีคำว่าขาดทุนของธนาคารกลางเพราะธนาคารกลางผมเคยบอกแล้วว่าธนาคารกลางของประเทศนั้นๆสามารถพิมพ์เงินสกุลท้องถิ่นได้ไม่จำกัดตราบใดที่มีความมั่นใจอยู่ใช่แค่ไม่เขาเรียกอาจจะไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจนั้นๆก็ได้ถูกไหมเพราะสำหรับผมอ่ะมันไม่ได้มาเทอร์เลยแต่ว่าความน่าเชื่อมั่นมากกว่าว่าคนยังยินดีจะถือสกุลต่างประเทศนั้นๆหรือคนยังอยากจะเข้ามาลงทุนประเทศนั้นน่ะอันนี้สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเหมือนการ pension fund ถ้าญี่ปุ่นยังมีนโยบายยังมีธุรกิจยังมีรายได้คนยังอยากเข้าไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นยังหารายได้ได้คนยังเชื่อมั่นในเงินเยนอย่างไรซะญี่ปุ่นก็พิมพ์ได้เราต้องยอมรับเลยว่าคำว่า MMT หรือว่า QE เนี่ยมันคือการปลดล็อกอ่ะมันคือการปลดล็อกคือแบบประเทศไหนๆจะพิมพ์เงินขึ้นมาเป็นเรื่องปกติประเทศไทยเราก็ทำนะครับตอนที่กองทุนพยุงบอลพยุงหุ้นที่เราเคยใช้ตอนโควิดอ่ะคือมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเขาเรียกว่ายุคใหม่ของธนาคารกลางแล้วอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นแล้วผมชอบคำหนึ่งที่คนพูดมากเลยถามว่าเราเป็นหนี้ได้เท่าไหร่เราเป็นหนี้ได้เท่ากับคนที่ให้เรากู้เชื่อมั่นเราเท่าไหร่อันนี้จริงนะอันนี้คือมันชัดเจนนะนั่นเลยเพราะว่าเราอาจจะติดกับดักเนี่ยว่าเรามีกับดักของที่ว่าความคิดนะครับเช่นหนี้ 60% คือสูงแล้วผมเรียนมาเนี่ยเรียนด้วยกัน 60% ถือว่าเพดานหนี้ไงไทยเรา60ญี่ปุ่นแม่งเรา260ไม่มีใครอีประเด็นอะไรแล้วถ้าจะไป500เฮ้ยมันก็โอเคมันไม่ต่างไงมันใช้ไม่ได้แล้วถูกป่ะ200ก็ใช้ไม่มีอะไรใช้อยู่แล้วใช่อาจารย์200%ก็เอาจริงๆมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเราคุยกัน60อ่ะแล้วก็จะบ่นรัฐบาลจะแย่แล้ว60คุณกำลังแหกวิธีทางการเงินนะอยู่ญี่ปุ่นด้วย260แล้วผมเชื่อว่าญี่ปุ่นน่ะแค่ญี่ปุ่นน่ะเป็นสิ่งที่หลายประเทศเอาตามด้วยอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็เลยแบบ130ละ100จะขึ้นเป็น140ยุโรปเดี๋ยวก็จะขึ้นไปเรื่อยๆผมแต่ว่าสุดท้ายคือความมั่นใจแล้วความมั่นใจมาจากไหนนะครับ1คือตัวของเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างชัดถ้าเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกไงหรือว่าการสูญเสียค่าของการเงินถูกไหมฮะเงินอ่อนนะครับเหมือนในประเทศอย่างซิมบับเวหรือตุรกีเนี่ยมันออกที่เงินเฟ้อด้วยเช่นนะถ้าเขาไม่เอาเงินคุณเนี่ยเขาแค่ขายของแล้วเขาก็เทเงินคุณทิ้งอ่ะถูกไหมทุกคนต่างเทเงินอ่ะอันนี้เหมือนพวกคริปโตเลยพี่ทีถ้าทุกคนอ่ะมั่นใจอ่ะเขาจะเก็บเงินพอเก็บเงินก็ฝืดไงพี่ทีเก็บ10ผมเก็บ20ทุกคนเก็บ10ทุกคนเก็บเงินก็ไม่หมุนเงินมันก็หายากถูกไหมทุกคนเก็บเงินหายากเหมือนทองคำมาหายากพอเงินปุ๊บมันก็ต้องมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแข็งขึ้นพอมันแข็งขึ้นปุ๊บก็ต้องพิมพ์เงินออกมาดิก็มันแข็งอ่ะก็ทำไงก็มันเศรษฐกิจไม่หมุนก็แข็งแต่พอพิมพ์มาปุ๊บมันก็อยู่ได้เพราะคนก็มีความต้องการก็ยังเก็บอยู่ใช่ปะตอนนั้นเนี่ยเอาจริงผมว่าเงินน่ะคือภาพมายาจริงๆถ้าพูดให้เห็นชัดนะมันคือมายาที่อยู่ในความเชื่อมั่นใช่ถ้าวันหนึ่งความเชื่อมั่นหายเมื่อไหร่ต่อให้แบบคุณจะเอาอะไรมาแบกก็พังเอาจริงๆอย่างเวเนเอาน้ำมันมาแบกก็พังก็คนไม่เชื่อมั่นอ่ะพี่น้ำมันยังไม่รอดเลยถูกไหมฮะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขากล้าเขาว่าเงินเฟ้อเขาต่ำมันบอกว่าเงินเขามีดีมานด์ไม่มีใครอยากจะเทเงินเขาทิ้งอ่ะเป็นเซฟเฮเว่นเนี่ยเซฟเฮเว่นเดี๋ยวคีย์เวิร์ดนะครับตอกหัวคนว่านี่คือเซฟเฮเว่นอันหนึ่งนะเงินเย็นนะเอาจริงผมเคยยินคำหนึ่งเขาบอกว่าถ้าวันนี้แผ่นไหวเกิดโรคระบาดโควิดนะนี่ซื้อเงินเย็นเขาพูดงี้จริงจริงเงินเย็นไม่แข็งขนาดนั้นอ่ะผมว่าคิดว่าใช่เหรอแต่ว่ามุมมองของคนเขามองอย่างนั้นซึ่งโอเคก็เห็นว่ามันแข็งจริงๆในฐานะของเซฟเฮเว่นนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งดูว่าเงินเฟ้อไปเท่าไหร่หรือเปล่าเงินเฟ้อนะครับเงินอ่อนแน่แหละถ้าคุณเล่นนโยบายดอกเบี้ยต่ำอ่อนแน่แล้วเงินเฟ้อต่ำประเทศละพี่ทีต่ำประเทศละไม่เคยดันเท่าไหร่ก็ไม่เคยเงินเฟ้อที่เฟ้อประเดือน 3% นะครับอันนี้ถือว่าเยอะนะไม่ถึงว่าถ้าเทียบกับอดีตญี่ปุ่นถือว่าเยอะเทียบกับที่อื่นอาจจะไม่เยอะเพราะว่าญี่ปุ่นเงินฝืดใช่ไหมฮะเงินฝืดก็ติดลบแต่เนี้ยเฟ้อ3ภายในเวลาปี2ปีเอง
แล้วไม่รู้ว่าจะเท่านี้หรือเปล่าผมสงสัยผมว่าน่าจะไปต่อนะฮะแล้วเท่าไหร่ล่ะที่ญี่ปุ่นจะรับไม่ได้กับเงินเฟ้อผมว่าเงินเฟ้อเป็นตัวหนึ่งที่ที่ผมบอกว่าเงินของเรากำลังสูญเสียความมั่นใจหรือเปล่าเรื่องเงินเฟ้อกับเงินอ่อนค่าที่สำคัญนะครับต้องลองดูว่าไหวเท่าไหร่ว่าแต่ผมสนุกนะแล้วรู้สึกว่ามันคือมายาจริงๆอ่ะจะเสร็จเท่าไหร่ก็ได้จริงโหอย่างที่คิมบอกเลยผมว่ามันมีหลายความเชื่อที่ดีละบางอย่างผมก็เห็นก่อนเช่นตาสามีนะที่ผมเคยมาบ่นว่าทำไมแบบผมไม่เข้าใจทำไมถึงบอกว่าให้คนคนสูงอายุลงทุนในตราสารหนี้สัดส่วนเยอะๆเนี่ยตอนนี้ก็พิสูจน์ออกมาแล้วเพราะเราก็คุยกันมาแล้วว่ายุคดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยก็ต้องมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมและนั้นเนี่ยเงินเยนเป็นเซฟเฮาเว่นอย่างเงี้ยโอ้ถ้าใครซื้อเงินเยนตอน120เยนต่อดอลลาร์นะยิ้มเลยขาดทุนเละถูกไหมคือกำลังบอกว่าองค์ความรู้แนวคิดทางด้านการเงินของเราแบบเดิมอ่ะบางทีเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ต้องบอกนะว่าทฤษฎีผิดเหรอตำราผิดเหรอมันไม่ใช่ครับตัวแปรใหม่ๆต่างหากที่เข้ามามีอิทธิพลต่อค่าเงินนั้นๆหรือว่าทฤษฎีที่เราเคยเรียนรู้มาปัจจัยใหม่ๆหรือตัวแปรใหม่ๆที่เมื่อก่อนมีอิทธิพลน้อยหรือไม่มีอิทธิพลอ่ะมันมีอิทธิพลมากขึ้นแล้วความจริงมันถึงจะออกมาทั้งหมดเพราะนั้นผมไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดทฤษฎีนะต้องฉีกตำราไอ้ที่ตลอดผมอธิบายหรือคนทั่วไปอธิบายหรืออาจารย์ท่านหลายอธิบายมันก็เป็นทฤษฎีเท่านั้นแหละครับบอกก่อนแต่ผมชอบคำหนึ่งนะเขาบอกวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาปรัชญามันเป็นแนวคิดที่ยังไม่พูดว่าจริงไม่จริงนะมันโหเวลามาครับเป็นร้อยปีอังกฤษอย่างเงี้ยอังกฤษสเปนอย่างเงี้ยถูกไหมครับค่าเงินเขาอยู่นานแบบ50-60ปีถามจริงว่าคุณจะให้ความรู้ในช่วงเวลาแค่5-6ปีจะพิสูจน์เป็นรอบพันปีได้อย่างไรถูกไหมมันไม่มีทางเลยที่แบบมันจะอยู่คงทนนะเพราะว่าแต่ว่าในนั้นให้บอก MMT ก็เป็นสิ่งที่เพิ่งเริ่มไม่กี่ปีเองคำถามคืออันนี้พูดแล้วเหรอว่าสักเซสพูดแล้วเหรอว่าแบบถูกไหมฮะสมบูรณ์แบบไม่พูดหรอกเดี๋ยวก็จะมีบทเรียนปึ้งนึงก็รู้อ๋อโอเคอย่าไปทำอย่างนี้ขึ้นนะอย่าหาทำอย่าหาทำหรือว่าถ้าทำได้ถึงเท่าไหร่เห็นไหมฮะมันต้องมีคนที่โดนคนแรกก่อนลองทำดูว่าถ้าเกินเนี้ยแล้วอะไรหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรเงี้ยมันก็คือการทดลองต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งน่าสนใจมีประเด็นนึงที่ทางคุณเลบอกว่าการพิมพ์เงินมันทำได้อยู่แล้วตราบใดที่เรามี productivity เกือบเป็นหนี้ได้ถ้ามี productivity แต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยประเทศเนี่ย productivity ตกหรือว่าผลประกอบการมวลรวมตกมันก็ให้คนเริ่มไม่มั่นใจไม่อยากจะลงทุนถูกไหมฮะหรือว่าแบบมันเป็นมายาจริงๆเพราะว่าของจริงเขาไม่มีแต่อเมริกาเนี่ยมันเติบโตจริงๆหมายถึงว่าโดยรวมนะ GDP เองก็ตามหรือผู้คนฉลาดขึ้นเทคโนโลยีตอนที่เบบี้บูมอ่ะการบริโภคแล้วการเป็นมหาอำนาจการที่แบบว่าไปตักตวงทรัพยากรจากต่างประเทศทำข้อตกลงเนี่ยผมว่าเขายิ่งใหญ่จริงๆคือเน็ตเวิร์กเขาอะเขาเป็นหนี้ที่เราเห็นวันนี้130อะตามผมถือว่าน้อยถ้าถามผมนะถ้าเทียบกับญี่ปุ่นนะถือว่าน้อยญี่ปุ่นนี่ถ้าเทียบกับบารมีอะยังไม่เท่าอเมริกานะหมายถึงว่าความที่แบบแตกหน่อและอำนาจแล้วพวกนี้ต้องอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งที่คุณเห็นนะมันเป็นสิ่งอำนาจที่คุณไม่เห็นด้วยอย่างเช่นมุสผมเราพูดถึงโอเปกกับรัสเซียเงี้ยอยู่ดีโอเปกรัสเซียจะลดการผลิตอย่างเงี้ยเฮ้ยมูลค่าตรงคำพูดที่หัวกันได้เนี่ยมูลค่าเท่าไหร่แค่หัวกันนะทำให้สงครามไม่จบเลยหรือไม่ทั้งทำให้ราคามันยังคงยืนอยู่ได้ประเทศยังกำไรประเทศยังขาดทุนอ่ะแค่ข้อตกลงของโอเปกอ่ะเราอาจจะตีมูลค่าไม่ออกว่าไอ้ตรงเนี้ยมูลค่าเท่าไหร่ถูกไหมฮะในฝั่งของอเมริกาเหมือนกันอเมริกามีญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรมีนาโต้นะครับมียุโรปนะฮะที่สั่งซ้ายขวาได้ถูกไหมข้อตกลงตัวนี้เท่าไหร่หรือสั่งความบาดอิหร่านได้อย่างเงี้ยอิหร่านนี่เศรษฐกิจพังยับนะครับผมทำรีเสิร์ชมาพี่ทีโอ้โหอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่มีรีเสิร์ฟน้ำมันอันดับ4ของโลกมากกว่าในตอนออกกลางหลายประเทศด้วยนะอันดับ4ของโลกแต่ขายไม่ได้มีรีเสิร์ฟแก๊สอันดับ2ของโลกเอ้าคือควรจะต้องรวยไหมวะถามพวกว่าทำไมฮะเราเห็นพวกUAE ซาอุดีอาระเบียอะไรอะดูไบโอ้โหเขารวยกันทั้งนั้นอะแต่เพียงแค่อิหร่านอะถูกคว่ำบาตรถูกแซงชั่นแล้วก็ไม่มีใครซื้อหรือซื้อราคาถูกเพราะว่าไปเป็นของเหมือนของผีอะของผีอะน้ำมันผีอะราคาถูกมันก็เลยทำให้อิหร่านอะเศรษฐกิจต่ำกว่าตุรกีผมดู GDP มาตุรกีรวยกว่าอิหร่านนะครับถ้าเทียบ GDP นะอิหร่านเศรษฐกิจไม่ดีเลยเพราะว่าการคว่ำบาตรอะตรงนี้อเมริกามีอำนาจตรงนี้บางครั้งเราจะประเมินไม่ได้ว่าอเมริกาเขามีมากกว่าตัวเลขที่เราเห็นอะนี่ต่อ GDP หรือเงินเฟ้อเขามีบารมีบางอย่างที่จะเป็นผู้นำโลกไงแต่ถ้าตรงนี้หายไปอะผมว่าอันนี้ก็หนักเหมือนกันซึ่งล่าสุดวิธีแบบจีนเนี่ยมีประเด็นว่าล่าสุดมาที่22ตุลามั้งยุโรปได้ไปคุยประชุมกันยุโรปนะครับและมีมตินึงบอกว่าเขาคิดว่าพวกเขาได้พึ่งพาจีนมากเกินไป
กลัวจะซ้ำรอยรัสเซียแล้วมีคนหนึ่งไว้โผล่มาเลยว่าเฮ้ยคุณควรทริตจีนเป็นศัตรูได้แล้วโหแบบผมถึงอเมริกาทันทีนึกถึงอเมริกาเลยผมว่าไอ้คำพูดนี้มันต้องถูกเขียนสั่งใบสั่งมาป่าววะเออคือไหมยุโรปมีความจำเป็นต้องไปต่อต้านจีนด้วยวะผมถามหน่อยแต่ว่าเพราะอะไรวะตอนเนี้ยหาเรื่องถ้าถามผมนะหนึ่งเลยนะความชอบไม่ชอบอ่ะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลจริงอ่ะอย่างง่ายๆเลยนายกอังกฤษพอคนใหม่นะครับที่มีเชื้อสายทางอินเดียเอเชียใช่อินเดียอ่าใช่ขึ้นมาก็บอกเลยว่าต้องมองจีนเป็นศัตรูอันดับหนึ่งนะคือมันก็อะไรวะแล้วแต่อังกฤษก็มีแบ่งซ้ายแบ่งขวาเหมือนกันอ้าวต้องมองแบบนี้แล้วกันคิมคือผมชอบผมไปอ่านในไลน์อ่ะผมจะไม่ได้ใครส่งมาก็ไม่รู้แบบประมาณว่าแบบคนจีนเขียนก่อนอะไรประมาณว่าเอ้ยตอนผมยากจนอ่อนแอคุณก็มาบอกว่าผมมายากจนอ่อนแอน่ารังเกียจพอผมตั้งใจแข่งมาทำมาหากินเป็นคอมมิวนิสต์คุณก็บอกผมแม่งคอมมิวนิสต์กดขี่ข่มเหงเพราะเป็นทุนนิยมตั้งใจทำมาหากินคุณแม่งเอามาบอกว่าผมแม่งอะไรนะเป็นพวกนายทุนเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเขาก็เลยบอกเอาตรงเอาให้ผมทำอะไรเนี่ย เป็นคอมมิวนิสต์คุณก็ด่าเป็นทุนนิยมคุณก็ด่าอ่อนแอคุณก็ด่ามีอำนาจคุณก็ด่าให้ผมเป็นอะไรอ่ะคุณว่ามาว่าทำยังไงคุณเป็นพวกผมคุณจะเป็นพวกผมมันรอดคือก็ไม่บอกว่าก็ต้องยอมรับจริงๆอังกฤษไม่พึ่งพาไอ้ขอโทษไม่อังกฤษยิปยุโรปไม่พึ่งพาใครบ้างทุกคนรู้หมดยุโรปไม่มีอะไรเราหลายคนไปเที่ยวที่ยุโรปหลายคนก็บอกเพื่อนผมก็บอกโหเอาอาหารนี่สู้ฝั่งเอเชียไม่ได้ความหลากหลายก็ไม่ได้ก็ไม่มีเขาไม่ได้แบบมีอาหารแบบชั่วอย่างเช่นชนชั้นกลางก็ไม่ได้แบบกินดีอยู่ดีแบบเมื่อเทียบกับรายจ่ายนะครับนั่นเหมือนกับฝั่งเอเชียนะก็ต้องยอมรับตรงนี้เหมือนกันว่าเพราะว่าประเทศฝั่งยุโรปมันเป็นประเทศหนาวไม่ได้ผลิตอาหารได้อย่างเหลือเฟือก็ต้องนำเข้าและเรื่องของการพึ่งพาระหว่างประเทศผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่เขาเรียกว่าแนวโน้มที่จะมีสงครามที่เป็นฮอตวอร์แล้วกันเรื่องของการพึ่งพาตัวเองอ่ะมันไม่ใช่เป็นเต็มที่เพิ่งเกิดมันเกิดตั้งแต่สมัยทรัมป์อ่ะที่ไปทำเทรดวอร์กับจีนอ่ะจีนก็บอกแล้วว่ามันเป็นเต็มที่พึ่งพาตัวเองอ่ะผมก็เคยนี่ก็บอกเลยฟังไงว่าพลังงานอาหารแล้วก็ยามั้ง3อย่างเนี่ยที่แต่ละประเทศพยายามที่จะต้องสร้างให้ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นบอกแบบนี้เพราะนั้นพอภาพแบบนี้ก็เข้าใจได้ครับและตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าตอนที่เราอ่อนแอตอนที่ประเทศมีปัญหาทางเดียวคิมที่เราจะทำให้ประชาชนรวมกันได้อ่ะมันต้องหาศัตรูร่วมขึ้นมาคนมันถึงจะสร้างความดีบอกกูอีกแล้วไม่เอาสุว่ามันเป็นเรื่องปกติในการปกครองเลยนะถูกป่ะเออถ้ามันมีปัญหาแล้วทำมันก็ต้องสร้างศัตรูขึ้นมาตรงนั้นทุกคนบอกเฮ้ยนู่นศัตรูร่วมมือกันถล่มมันจะได้แบบไปต่อได้ชาตินิยมเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะรัฐบาลที่เป็นมีแนวโน้มจะเผด็จการอ่ะแล้วก็มีความชาตินิยมจะขึ้นมาแบบมันเหมือนเป็นทุกวันช่วงเศรษฐกิจไม่ดีมันต้องร่วมแรงร่วมใจเงี้ยเหมือนฮิตเลอร์อย่างเงี้ยตอนที่แบบขึ้นมาถูกไหมครับซึ่งโหแต่ว่าจีนนะคือแต่จีนมาตอบโต้เขาบอกว่าจีนไม่เคยมองใครเป็นตัวจีนแบบก็ออกมาหล่อแล้ววันนี้ก็อาจจะเตรียมมาบอกว่าจีนมองว่าคนเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแต่ยุโรปเนี่ยไม่มองเหมือนกันละยุโรปกลัวว่าจีนจะเป็นเหมือนรัสเซียที่พึ่งพาเยอะแล้วมีปัญหาอย่างทุกวันเนี้ยคือพึ่งพาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นวัตถุกับทั้งมันตกหรือเปล่าจากอเมริกาอะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่ายุโรปอะมีข้อดีนะนั่นคือพวกองค์กรนานาชาติพวกข้อตกลงพวกสัญญาอย่างเงี้ยยุโรปเขาเลยเข้มแข็งได้นะผ่านแบบเงื่อนไขความน่าเชื่อถือเหมือนแบรนด์เป็นภาพลักษณ์อะสมมติอะยุโรปอะพี่พูดแบบอะพี่บอกมีไกด์อะบอกมีไกด์ก็ได้แต่องค์กรระดับโลกอะนานาชาติเช่น UN อาเจนดาหลักๆก็จะไปฝั่งยุโรปตะวันตกถูกไหมองค์กรนานาชาติ WTO การค้าโลกการใช้ความบาดหรือมติต่างๆนาคือเขาเกาะกลุ่มกันต้องบอกเขาเกาะกลุ่มกันเขาเลยมีหน้าต่อรองเยอะแล้วพวกการต่อรองเนี่ยนี่คือคุณค่าจริงๆหมายถึงว่าคือมูลค่าจริงๆที่อาจจะแบบตีตัวเลขเศรษฐกิจไม่ได้อะเหมือนอเมริกาที่บอกว่าล็อบบี้ได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคพี่คิดว่าไงครับเดี๋ยวผมขอเรื่องใช้คิดบุกก่อนบุกไหลเอาเลยครับอันนี้ดีเลยที่พี่ภาคภูมิบอกครับว่าไอ้ทุกคนที่แบบว่าcommon possibility อ่ะชัดเจนเลยมันคือแนวคิดของสังคมนิยมนะครับมันคือไม่ใช่แนวคิดของทุนนิยมแล้วมันทุกคนมันเท่าเทียมกันไม่ได้อ่ะถูกไหมผมบอกว่าคนจีนก็มาท่านี้ชัดเจนแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงก็คือถ้าย้อนกลับไปในอดีตไม่กี่สิบปีก่อนอ่ะจีนก็เป็นพันธมิตรที่ดีของอเมริกานะเพราะฉะนั้นนะสำหรับผมอีกอย่างนึงที่ตัวอเมริกาอยากได้อ่ะไม่ใช่แบบหูทำลายจีนให้แบบหายไปจากโลกเนี่ยหรือทำลายแบบไม่ให้มีประเทศจีนอยู่ในแผนที่โลกมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่ผู้นำฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาเนี่ยต้องการมากกว่าก็คือผู้นำจีนคนใหม่ที่ยอมที่คุยกับยุโรป
ทำความต้องการของตัวอเมริกามากกว่าผมมองแบบนี้นะแต่ปัญหาก็คือที่เพิ่งประชุมเสร็จไปนะใช้คำว่าประชุมไปจะเลือกตั้งก็เขินๆอยู่ตัวเลือกไม่มีให้เลือกเลยนะที่จิ้มจิ้มมาใช่ก็ได้เป็นสมัยที่3แล้วก็ดูคนจีนเขาก็แฮปปี้กับท่านสื่อจนถึงมาถูกไหมแต่น่าแปลกนะทีมพอได้สมัยที่3ปุ๊บโอ้โหเฉลิมฉลองหุ้นลงไป 6% เลยหันของ 6% ในตัวของเอแชร์ลงไป 3-4% เลยลงเยอะอันเนี้ยลงทั้งโลกเลยหุ้นจีนใช่ครับที่เขากลัวกันอ่ะไส้ในกันก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้ผมบอกผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะแต่ว่าผมอ่านข่าวมาที่ก็คือเหมือนกับคณะปาร์ตี้ที่แบบผู้บริหารละกันจะมีหลักๆอ่ะ7คนรวมประธานในไม่ดีคนนึงถูกไหมแล้วส่วนใหญ่อ่ะก็เหมือนกับเราเข้าใจเนื้อแผ่นจีนอ่ะใช้คำว่าจีนแหละแต่เราก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพราะฉะนั้นก็จะมีฝ่ายตรงข้ามเข้ามานั่งด้วย 2-3 คนแบบนี้เพื่อมาแสดงความต้องการมาโหวตแต่รอบเนี้ยคิม6คนที่เหลือเนี่ยฝ่ายสวิตเจนผิงหมดเลยคนก็เลยตีความว่ามันคือการกุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเท่านั้นไม่พอนโยบายที่ผ่านมาในสมัยที่2สวิตเจนผิงก็ชัดเจนแล้วว่าไม่เป็นมิตรต่อระบบทุนนิยมแล้ว common prosperity เมื่อกี้ผมบอกแล้วทุกคนเท่าเทียมมันคือระบบสังคมนิยมมันไม่เป็นมิตรต่อตลาดหุ้นเลยใช่เพราะฉะนั้นน่ะภาพมันก็เลยออกมาเฉลิมฉลองท่านผู้นำใหม่ก็แดงฉานวันนี้ก็ยังดียังรีบาวให้แบบว่าเขาเรียกว่าใจชื้นขึ้นมาหน่อยแต่จริงการปกครองเนี่ยก็พูดยากนะพี่ทีนะเพราะว่าจริงจีนเองก็มีการปรับเปลี่ยนการปกครองเยอะเมื่อก่อนสมัยเหมาเจ๋อตุงเนาะก็จะเป็นแนวแบบก็ชัดเจนคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะแล้วพอไปแบบเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็มีการเปิดประเทศแล้วก็แบบมันความเสรีอ่ะก็เป็นมิตรอเมริกาได้ก็ถือว่าเสรีแล้วล่ะนะครับก็ยอมเอาจริงก็มีส่วนที่เสียเปรียบอยู่แล้วเป็นธรรมดาเนาะแต่ว่าก็แลกไงแลกกับโอกาสในการเปิดประเทศผมว่าถ้าเติ้งเสี่ยวผิงคิดถูกกันแล้วล่ะนะจะพาจีนมาจุดนี้แต่ปีของคนสีจิ้นผิงเขาสีจิ้นผิงเนี่ยเขาก็แบบโตแล้วอ่ะเอาจริงเขาโตแล้วอ่ะแล้วเขาต้องการแบบความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยแล้วก็ต้องการปกป้องตัวเองมากขึ้นด้วยนะก็เลยมีความที่แนวโน้มไปยังกลับไปสังคมนิยมมากขึ้นถ้าเรามองดูนโยบายหลังๆอ่ะจะเป็นเชิงสังคมนิยมจริงๆไม่ค่อยเป็นทุนนิยมเท่าไหร่ละทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่เติบโตมาจากทุนนิยมนะก็ไม่รู้ว่าเป็นกลยุทธ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะอำนาจหรือเปล่าไม่รู้จริงๆไม่รู้เหมือนกันอาจจะถูกก็ได้หรืออาจจะเฉพาะตัวพอเอาตัวเองรอดก็ได้ไม่รู้นะต้องการอำนาจอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับแต่นั่นแหละเป็นแบบนี้ตะวันตกไม่ชอบไงคุยยากคุยเพื่อนคุยยากคือข้าจะมองว่าหนึ่งคือโลกเราไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโลกมันเป็นหนึ่งเดียวจริงๆครับก็คือตอนที่อิหร่านเนี่ยอิหร่านโดยความบาดทีแบบเศรษฐกิจแม่งยับเลยวิธีไม่ไหวจริงๆแต่วันนี้เนี่ยอิหร่านมีทางเลือกนะเขาค้าขายกับรัสเซียได้ล่าสุดอิหร่านได้ทำตัวฟรีเทรดอะคริเมนต์นะครับกับทางยูเรเซียก็คือหลักๆคือรัสเซียแหละแล้วก็รอบๆข้างๆพวกซาซัคสถานฮังการีอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่เบลการีเบลุสผู้ผิดบัลแกเรียไม่ใช่เบลุสนะครับก็แกงเขาซึ่งอิหร่านเนี่ยยอดขายไปรัสเซียเติบโตขึ้นเลยพี่ทีรู้ป่ะเพราะว่ารู้สึกตอนที่ปูตินเนี่ยก็ไปเยี่ยมอิหร่านนะครับแล้วก็ไปทำข้อตกลงกันเรื่องของพลังงานน้ำมัน$40 billionในการสร้างพวกแก๊สสร้างพวกน้ำมันนะครับอย่างที่บอกอิหร่านเป็นประเทศที่มีดีเซลน้ำมันกับแก๊สธรรมชาติระดับท็อปของโลกแต่ว่าเทคโนโลยีอะไรเงี้ยหรือเน็ตเวิร์กการค้าขายไม่ได้ดีคือไม่ได้แปลว่าคุณมีรีสอร์ทเยอะคุณจะรวยนะไม่ใช่นะพี่ทีเหมือนพี่ทีมีทองใต้ดินมีเงินเก็บเยอะอะทำนั้นแหละมีทองใต้ดินอ่ะขุดเป็นป่ะขายใครถูกไหมนั่นแหละครับมันก็ถูกแบบเหมือนอิหร่านอ่ะเป็นหมันมาตลอดแบบเหมือนถูกกดมาตลอดทั้งที่รวยนะคุณรวยพวกอิหร่านซาอุอิหร่านรวยซาอุนะอิหร่านรวยซาอุมาถึงว่าตัวรีสอร์ทในประเทศนะแต่ว่าดูดิซาอุรวยแค่ไหนอ่ะถูกไหมฮะเพราะว่ามันโดนกีดกันด้านการค้าวันนี้อิหร่านเนี่ยขอเข้ากลุ่มบริกส์นะครับขอเข้ากลุ่ม SCO นะ Shanghai Cooperation Organization นะครับแปลว่าแค่กลุ่มพวกนี้เนี่ยคือผมไม่เป็นกลุ่มที่แบบไม่ได้แบนอิหร่านอ่ะก็กลุ่มในเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่น่าจะไม่ค่อยชอบอเมริกาอยู่แล้วนะไม่ชอบจริงๆนะครับอะไรนะก็เราก็ CIT อย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบกันแล้วผมว่าโลกมันเริ่มแบ่งขั้นจริงๆแล้วพออิหร่านอ่ะเริ่มเห็นช่องทางในการที่จะไม่ต้องง้ออเมริกาละคือถ้าเข้าข้างจีนได้เมื่อไหร่เค้าก็มีทางไปแล้วเค้ารวยอยู่แล้วเค้ารวยอ่ะนะครับสุดท้ายผมคิดว่าพอเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมากขึ้นแล้วได้ยินข่าวล่าสุดไปพิธีอิหร่านขายอาวุธให้กับรัสเซีย
แล้วนะครับอยากขายพวกโดรนขายพวกกระสือแล้วนะครับก็คือออยากจะแบนกูช่างแม่งปล่อยมันนะฮะเลือกแบบเลือกฝั่งแล้วอะคือชัดเจนว่าเลือกฝั่งแล้วอะอิหร่านอะไรอย่างเงี้ยครับก็แน่นอนอาจจะเห็นการแบ่งปันผลที่มากขึ้นก็ได้แล้วการที่จีนกลายเป็นแบบอำนาจเดี่ยวมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันจะบอกว่าความเป็นเสรีหรือการเชื่อมโยงกันระหว่างสองฝั่งอาจจะน้อยลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นธีมโลกในครั้งหน้าก็ได้เรื่องการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ทีมองไงบ้างฮะก็เห็นด้วยเลยครับแล้วพอเราพูดถึงจีนเนี่ยตลาดหุ้นจีนเราจะพูดถึงอีกตลาดหนึ่งไม่ได้ครับนั่นก็คือเวียดนามขวัญใจของทุกคนนั่นเองเวียดนามก็เละนะครับวันนี้ยังลงไม่เลิกเลยนะครับหลุดพันแล้วนะครับคือเอ้ยแสงไทยนะแสงไทยคือบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วกันเนอะเพราะว่าเรามีกระแสเชียร์ไปลงทุนเวียดนามมาเยอะมากเมื่อ10ปีที่ผ่านมาแต่ผมก็รู้จักหลายคนที่โอ้โหไม่เหลือหลายคนอ่ะไม่เกี่ยวผมไม่มีผมบอกแล้วว่าผมรอบที่ผ่านมาผมไม่เอาเวียดนามแต่รอบนี้เอาผมบอกผมเคยบอกแล้วถูกป่ะเพราะถ้าคิมจำได้ผมเคยบอกเหมือนกันว่ารอบนี้ไม่เอาผมขอแคทแรงๆ1ครั้งแล้วผมจะรอบนี้ผมถึงจะเอาเวียดนามพอยต์เนี่ยประเด็นนี้ก็น่าสนใจก็คือเอ้ยตอนนี้คนเชียร์เยอะหลายคนก็บอกเฮ้ยผมก็ไม่ลงเวียดนามในพิธีเป็นคอมมิวนิสต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ได้ยินกันว่ามันมีปัญหาโครงสร้างภายในเหมือนกันแล้วตอนนี้หุ้นเวียดนามก็ถือว่าเละเริ่มมีคนโจมตีแล้วว่าเอ้ยมีการรายงานผู้ทุนสำรองช้าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจมันหายไปหมดเลยทำไมหุ้นมันถึงลงขนาดนี้ทั้งที่ GDP โต 13% กว่าทั้งที่ FDI หรือเงินทุนไหลเข้ามันก็ของจริงไงมันตั้งโรงงานจริงๆไงพวกนี้มันหลอกกันไม่ได้เพราะนั่นกันว่ามันก็แสดงให้เห็นว่ามันก็มีปัญหาเชิงโครงสร้างทางการเงินที่ผมเคยบอกคิมอ่ะแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าไปศึกษาแล้วหลายคนพูดเหมือนกันว่าไม่ควรลงเพราะมีปัญหาเชิงโครงสร้างก็ชัดเจนแล้วกันว่าผมอยากกู้เงินอ่ะผมมีความสามารถในการกู้เงินนะระดมทุนนะแต่มันก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่เอาไปลงทุนธุรกิจจริงๆไม่ได้หรือว่าเอาไปทำตามที่แบบเราพูดตรงๆไม่ได้ว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะมันอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยผมเพิ่งเริ่มธุรกิจอะคิมผมเพิ่งเรียนจบอย่างเงี้ยแต่ผมมีบัตรเครดิตของป้าผมรูดบัตรเครดิตเอาไปหมุนน่ะผมเอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้าไปขายอ่ะมันคือการใช้วงเงินผิดประเภทนะถูกป่ะนั่นแหละแต่ถามว่าถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดร้ายแรงหรือว่าไม่กระทบคนส่วนใหญ่มันก็เป็นสิทธิ์ของผมไงนั่นแหละมันนั่นแหละคือปัญหาเวียดนามซึ่งตอนนี้ระเบิดออกมาแล้วสำหรับผมก็ต้องบอกว่ารอบนี้เวียดนามกับจีนลงแรงแล้วก็ยังมีแนวโน้มจะลงต่อใช้คำนี้นะขนาดผมอ่ะผมระวังนะอย่างที่ผมบอกตอนนั้นที่ผมลงมานะคือเทนเซนต์ละมั้งต่ำกว่าจุดสูงสุดประมาณ 40% ผมซื้อนะแล้วก็ไม้แรกแล้วก็ไปตู้ลงมาจากจุดสูงสุดอ่ะมากกว่า 50% ผมก็เข้าไปซื้อตอนนี้ผมยังขาดทุนแบบ 50-60% เลยโอ้โหนี่ขนาดเข้าไม้แรกนะเห็นป่ะขนาดบอกเอ้ยเราได้ของถูกนะกำไรก็ยังกำไรอยู่ตัวของบริษัทก็มีเงินสดมหาศาลนี่คือแนว VI นะมันก็เห็นชัดเจนแล้วว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยคุณไม่ต้องถามหาเหตุผลหรอกราคาถูกเสมอตลาดถูกเสมอนี่เป็นอย่างไรซะก็เป็นเรื่องจริงแต่บอกแล้วมันมีข้อดีหลายอย่าง1รอบต่อไปคิมเป็นพยานให้ผมนะเดี๋ยวดูผมเปิดพอได้ดูว่าผมขาดทุน 60% ช่วงวิกฤตครับผมขาดทุน 60% ครับหรืออาจจะลงอีกผมขาดทุน 80% ครับสมมุติอะไรก็ผมรวยได้เดี๋ยวจะได้เอาไปอวดบ้างว่าผมผ่านวิกฤตมาได้เว้ยผมขาดทุนนี่ลงเยอะเหรอเอาเปล่าไม่กี่แสนหมายแรกเชิญชิมท่านี้หลายคนท่านี้หลายคนใช่ครับเพราะนั่นแหละคือลองดูผมไม่ได้อยากจะมาเขาเรียกพูดแบบหัวเราะแบบซ้ำเติมใครหรือว่าผมมีเงินมันไม่ใช่นะครับ mindset ตอนนี้ก็คือมันไม่รู้จะไปอยู่กับสิ่งที่เราสูญเสียไปแล้วได้อย่างไรผมจริงๆวันนี้ผมก็อยากฝากนะผมเชื่อหลายๆคนลงทุนในจีนผมเชื่อหลายคนลงทุนในเวียดนามถ้าเราตัดแค่ปีนี้ออกไปเราลองไปดูผลตอบแทนย้อนหลังอะทุกคนยิ้มหมดกับการลงทุนในจีนในเวียดนามโดยเฉพาะ5ปีที่ผ่านมาถูกไหมวันนี้หลายคนเครียดวันนี้หลายๆคนรู้สึกไม่สบายใจกับหุ้นเวียดนามกับหุ้นจีนผมอยากแนะนำแบบนี้นะโดยเฉพาะคนที่ขาดทุนนะเราเครียดนะหลับตานะครับแล้วเราลองคิดดูว่าเอ้ยเปิดดูเลยหุ้นแต่ละตัวณราคานี้ถ้าเรายังไม่ลงทุนราคาเนี้ยเราจะซื้อจะถือหรือจะขายถูกป่ะมันมีไว้แอบอยู่แล้วผมขาดทุนอ่ะมันรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเงี้ยมันเป็นปกติที่เราจะขายออกไปอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีหุ้นอ่ะนี่คือราคานี้มันคือโอกาสซื้อหรือโอกาสขายถ้าคุณบอกโอ้โหผมวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วพี่ทีฝรั่งไม่มีทางเข้าไปในหุ้นจีนหรอกไม่มีคนจะซื้อเวียดนามอีกแล้วไม่มีคน
ไม่มีทางกองทุนที่อเมริกาจะเข้าไปซื้อหุ้นจีนอีกแล้วราคาที่ผมขายอ่ะคุณจะขายก็สมเหตุสมผลแต่มันต้องขึ้นมาจากนะตอนนั้นคุณไม่มีใบแอดไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเรารู้สึกผมไม่สบายใจแต่ถ้าเราเห็นแบบนี้เรายังเชื่อว่าจีนจะกลับมาเรายังเชื่อว่าราคานี้มันก็ถูกแสนถูกแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องขายนะครับมันคือ mindset ในการลงทุนแบบระยะยาวจริงๆซึ่งทุกคนต้องผ่านผมก็เคยต้องผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยพล็อตตรงนี้แหละมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตีความได้ไหมว่าวันหนึ่งจีนจะกลับมาวันหนึ่งตลาดหุ้นจีนจะมีเงินจากต่างชาติเข้าไปหลายลงทุนแล้วมันจะการมันจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเล่นอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกตลกมากๆซึ่งผมไม่รู้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าผมว่าคนที่เขียนละกันไม่ได้ว่าสำนักข่าวไม่ว่าอะไรเลยที่ว่าสวีเจนผิงไม่สนใจเศรษฐกิจบริหารประเทศโดยไม่สนใจเศรษฐกิจโอ้ มีด้วยเหรอครับในโลกเนี่ย คือมันเป็นไปไม่ได้ใช่มันเป็นไปไม่ได้ครับเอาไม่ต้องประชาชนหรอกคุณรออยู่ในบ้านที่คน10คนอ่ะเขากำลังหิวโหยอดอยากแล้วคุณเดินถือข้าวเข้าไปอ่ะโอ้ยผมมองเลยคุณโดนกระทืบอ่ะไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้ำอ่ะเขาแย่งของจากคุณแน่ๆอ่ะคือก็ไม่ได้บอกอย่างนี้คือสำหรับผมเนี่ยในมุมมองตอนนี้ทั้งจีนและเวียดนามเป็นมุมมองส่วนตัวไม่มีเปเปอร์อะไรรองรับทั้งนั้นผมเชื่อแบบนี้หนึ่งจีนเติบโต2ดับเบิลดิจิตคือ 10% กว่าๆเนี่ยมาหลาย10ปีแล้วประเทศจีนไม่เคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเลยมันเป็นมิราเคิลเขาบอกอย่างงี้นะมันเป็นมิราเคิลออฟเอเชียนะมันคือปาฏิหาริย์ที่แบบมันจะเกิดได้ไงวะคือเติบโตแบบ 10% กว่ามาตลอดหลาย10ปีผมบอกเลยอย่างที่หลายคนรู้หลังๆแล้วก็พูดเรื่องจีนนะจีนมีปัญหาภายในเยอะซุกปัญหาไว้เยอะนี่แหละคือการแก้ไขปัญหาของเขานี่แหละคือเขากำลังกวาดขยะใต้ผมที่เขากำลังหมักผมอยู่มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินอย่างเดียวมันคือปัญหาเรื่องโครงสร้างทางสังคมด้วยผมตีความแบบนี้ซึ่งผมอาจจะผิดก็ได้มองบวกกันเนี่ยอย่างเวียดนามก็เหมือนกันอย่างเวียดนามก็เหมือนกันเวียดนามมีปัญหาโครงสร้างการเงินผมก็เชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ผมเอาอย่างเดียวผมไม่เชื่อว่าประเทศจีนประเทศเวียดนามมันจะหายไปจากแผนที่โลกอ่ะเข้าใจไหมมันเหมือนกับผมนึกถึงตอนนี้มันไม่ต่างกับตอนที่น้ำมันลงไปติดลบหรือน้ำมันตอน10 เหรียญเลยนะธรรมดาน้ำมันต่ำกว่า20 เหรียญโอ้โหผมโดนด่าชิบหายเลยอ่ะผมจำได้ที่ผมมาบอกคิมเฮ้ยผมราคาที่ผมซื้อนะโอ้โหมาหาผมเลยเขาเลิกใช้แล้วพี่ทีไม่อ่านข่าวน้ำมันจะเลิกใช้แล้วพี่ทีไม่รู้จักรถไฟฟ้าพี่ทีก็บอกว่าจะอ่านนะนู่นนี่นะน้ำมันติดลบแล้วเห็นไหมพี่ทีเฮ้ยทำคนพาคนไปตายไปติดดอยนะประเทศที่ขายน้ำมันกำลังจะล้มละลายนะไปไหนแล้วด่าผมมาไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะคือเนี่ยคือทั่วโลกมันขาดน้ำมันไม่ได้ก็เช่นเดียวกันคิมจีนนะวันนี้อ่ะเวียดนามผมอาจจะไม่ค่อยได้ให้น้ำหนักนะครับเพราะไม่ได้ศึกษาเยอะอ่ะผมต้องพูดนี้แต่จีนนะคิมจีนคือแรงงานของโลกถูกไหมคือโรงงานของโลกคือแรงงานของโลกคิมคุณอยู่ในโลกคุณอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่แรงงานหลักหายไปอ่ะระบบเศรษฐกิจจะเกิดอะไรขึ้นจีนเหมือนกับอเมริกาแหละขาดไม่ได้หรอกใช่มันขายกันไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างไรซะจีนก็ต้องกลับมาอย่างไรซะจีนก็ยินดีจะยังอยากที่จะขายสินค้ากับคนทั่วโลกจีนก็ต้องการให้เงินหยวนมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆกับเศรษฐกิจโลกเพราะนั้นสักวันหนึ่งมันก็จะกลับมาแต่สิ่งที่ณวันนี้ผมเห็นนะก็ผมเชื่อต้องจะเขาว่าเชื่ออย่างเดียวว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยเขาพยายามที่จะกวาดขยะเขาพยายามที่จะเคลียร์ในบ้านให้ได้ก่อนเพราะเขารู้ว่าตอนนี้ศึกข้างนอกก็มาแล้วถ้าข้างในยังเละเขาจะคุมไม่ได้ผมตีความแบบนี้ส่วนตัวไม่ได้บอกให้เชื่อมโนคิดเองเออเองผมบอกแบบนี้เลยตามที่ผมคิดโอเคโอเคก็ถือว่ายังมองแต่จริงๆถ้าพูดตรงๆอ่ะเศรษฐกิจมันมีวัฏจักรอยู่แล้วบูมบัสถูกแล้วจีนเองก็ไม่เคยโดนจริงๆจริงๆมันก็มันมีถ้าไม่เคยไงก็ต้องเคยมันเป็นธรรมดานะไม่อยากคิดว่าเฮ้ยจีนจะเติบโตตลอดหรือไทยจะเติบโตตลอดมันมีการปรับฐานหนักเบาอันนี้แล้วแต่ความโลภนะฮะโลภเยอะก็หนักหน่อยถ้ารู้ตัวก็เจาะซะเองก็ง่ายเหมือนอสังหาบ้านเราที่แบบว่าอยู่ดีมีประกัน LTV อันนี้คือเจาะนะผมว่าดีนะปรับฐานเลยนะถูกไหมก็แบบไปต่อได้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับไอ้พิธีเรามองว่าจีนเองก็นั่นแหละถือว่าต้องโดนบ้างนะแล้วก็ราคาตอนนี้คนกลัวแหมใช้ได้แต่อย่างที่บอกในมุมมองของต่างชาติอะเรามองว่ามันเป็นคอมมิวนิสต์อะมันแบบตลาดเงินจะน่าจะถือหรือเปล่าโปร่งใสหรือเปล่าโดนรัดยึดหรือเปล่าเนี่ยมันก็อาจจะมีค่าที่แบบดิสคาวไปเยอะเราไม่กล้าลงไงเวียดนามก็เหมือนกันไม่กล้าลงเหมือนกันก็อาจจะดิสคาวไปเยอะนะครับซึ่งเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาด้านโครงสร้างทางการเงินจริงๆเช่นระบบการเงินเนี่ยไม่โปร่งใสหมายความว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยนะครับของบริษัทอสังหาเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นของแบงก์เวียดนามด้วย
แบงก์ไปถึงธนาคารในเวียดนามด้วยมันก็เลยเลือกกันออกหุ้นกู้ให้การแบบเรตติ้งคัดคือผมว่าอันนี้ผมเรียกว่าแบบความไม่โปร่งใสนะถูกไหมมันไม่มีมาตรฐานอะเรียกว่านี้ดีกว่ามาตรฐานไม่มีอะมันมีความล็อบบี้กันได้มีปัญหาภายในอะทำให้เรตติ้งที่ออกมาเนี่ยมีความเสี่ยงที่อาจจะคนไม่รู้เยอะด้วยแบบไส้ในเป็นความเสี่ยงอะไรวะไม่รู้เยอะสุดท้ายอะมีเคสในการจับจำชื่อไม่ได้ชื่อหลันสักอย่างนึงอะจำไม่ได้ละก็คือเป็นเศรษฐินีที่เวียดนามเอออันเนี้ยเฉินผมขอโทษขอโทษจริงแต่ว่าสุดท้ายเขาว่าLAN หลันวันเนี้ยนะครับเป็นเศรษฐินีที่แบบรวยมากในเวียดนามเป็นเจ้าของโฮลดิ้งคอมพานีเป็นเจ้าของแบงก์เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โรงแรมให้ที่แบบที่อาจจะคล้ายๆกับเจ้าตัวเจริญบ้านเราอ่ะเออแบบคือเนี้ยมีความสัมพันธ์กับคุณลีกาชิงด้วยนะครับในการแบบว่าร่วมทุนการลงทุนกันกับสายของคุณลีกาชิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรวยมากถ้าเป็นเจ้าของแบงค์ที่ชื่อว่า SCB แต่เป็น SCB ชื่อว่าไซงอนนะอย่าคนแซวแต่คนแซว SCB เฮ้ยมันถ้าเราบอกว่าไซงอนคอมเมอร์เชียลแบงค์ผมเนี่ยกลัวโดนฟ้องเนี่ยผมต้องพยายามย้ำเนี่ยมันคือไซงอนคอมเมอร์เชียลแบงค์นะเว้ยคุณอย่าไปบอกว่าคุณคิมพูด SCB เนี่ยโดนฟ้องซวยเลยนะฮะแบรนดิ้งเขาแพงนะครับนั่นแหละก็คือสุดท้ายอ่ะโดนเลยว่าหุ้นกู้แบบเข้าขายช่อโกงโดนจับข้อหาช่อโกงอ่ะพี่ดิเออแล้วแบบแล้วรับผิดชอบโดยการที่ต้องไอ้ธนาคารที่ออกต้องไปซื้อคืนอ่ะธนาคารก็เลยหุ้นร่วงเลยคนถอนถอนกันธนาคารเลยเพราะกลัวแบบจะมีเงินซื้อคืนบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยมันคือเรื่องความโปร่งใสของระบบทุนระบบการเงินด้วยครับมันก็เลยแบบปั่นป่วนคนแพนิคถอนเงินจนแบงค์ชาติต้องออกมาบอกว่าปลอดภัยอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เนี้ยหุ้นร่วงกันอุ้มเขาอุ้มนะฮะเขาไปอุ้มไหมใช่เขาเนอะใกล้หมดเวลาผมขอเน้นย้ำแบบนี้กันเนอะอย่างที่คิมบอกเลยเฮ้ยมันโอเคเอ้ยพี่ผมก็ชอบจีนนะแต่ผมกลัวผมไม่สบายใจเอ้ยพี่ผมชอบเวียดนามแต่ผมไม่สบายใจเฮ้ยมันโอเคผมอะเห็นหุ้นอเมซอนตั้งแต่10เหรียญนะขึ้นมา300ผมไม่ลงทุนผมยังไม่ตายเลยรอบที่แล้วผมก็ไม่ลงทุนหุ้นจีนรอบที่แล้วผมก็ไม่ลงทุนหุ้นหุ้นอเมริการอบที่แล้วผมก็ไม่ลงทุนเวียดนามผมก็ไม่เห็นตายเลยเพราะนั้นอะจริงอันไหนไม่สบายใจอย่าไปลงครับเพราะว่าเวลาคุณลงแล้วอะพวกนี้มันเป็นการลงทุนระยะยาวผมเชื่อถ้าคุณลงตอนนี้จะเอากำไรนะหลายปีอะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าก็คืออย่าลงทุนเกินขอบเขตความรู้ของเราอันนี้มันสำคัญมากเลยนะถ้าคุณลงทุนเกินขอบเขตความรู้ของเราถ้าคุณรู้ว่ามันเกินคุณจะระวังตัวแต่คุณมั่นใจอะไรผิดๆมั่นใจที่แบบไม่รู้จริงๆอะอันนั้นน่ากลัวเอาง่ายๆหลายๆคนอาจจะแบบวัยเราเนอะลองคิดถึงวันแรกที่คุณทำธุรกิจอะนี่ทำธุรกิจจะมีอะไรอะคิมพี่เขาขายซาลาเปารวยก็ไปจ้างคนไปเช่าที่เปิดที่ร้านขายซาลาเปาสิถูกปะก็คนเรายังไม่รู้เลยเรายังไม่รู้เลยเรื่องการทำธุรกิจไงเราเลยมองว่ามันไม่มีอะไรไงแต่พอมาทำธุรกิจจริงๆอ่ะอ๋อมันมีอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรารู้หรือเปล่าว่าเราออกนอกวงความเชี่ยวชาญของเราถ้าเรารู้เราจะระวังถ้าเราไม่รู้แต่เราคิดว่าเรารู้อันนี้อันตรายครับเพราะนั้นน่ะอย่างไรซะอย่าลงทุนกวนตัวอย่ากู้มาลงทุนก็จะเป็นเขาเรียกว่าเซฟตี้สุดท้ายที่จะช่วยเราได้ละกันอันนี้บอกเลยครับได้แหละขอบคุณมากนะครับที่ปิดได้หล่อเหมือนเดิมนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่มาคุยกันนะแล้วก็ครบ1ชั่วโมงพอดีเกินนิดนึงขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากห้องเรียนวงในของทั้ง2คนนะก็คือติดตามได้นะครับจะมีการอัปเดตพอร์ตฟิโอทุกๆวันอังคารต้นเดือนนะน่าจะอาทิตย์หน้าแหละนะครับจะได้มาคุยเรื่องของพอร์ตโมเหมือนเดิมนะครับวันนี้6โมงนะโอเคดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรนะครับใครมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฝากที่ทีฝากผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเจอกันคิดหน้านะครับกับการดราม่ากันเงินค่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ